เด็กเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ะ บ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้กลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่มันจะเป็นยังไงมนุษย์พันธุ์ปัจจุบันจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เขามีแต่มนุษย์ต่างดาวดาวนู่นนี่นั่นเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ยอมมันจะเป็นยังไงเอาไปย้อมใหม่ได้ไหมเนี่ยมนุษย์ถ้าเป็นการย้อมเอาอะไรมาย้อมจะย้อมด้วยอะไรเอาอะไรมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนด้วยอะไรเปลี่ยนมนุษย์พันปัจจุบันนี้เป็นพันใหม่ไงเอาอะไรมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนด้วยอะไรแล้วเปลี่ยนยังไงโอ้จะไปต่อได้ไหมลุงงอกมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยล่มปากอ่าวฉันว่างานนี้หงายตึงว่างอ้าวก็อย่าไปไกลครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอให้หลายท่านหลายคนก็มีหูเหมือนกันมีตาเหมือนกันไอ้หูกับตาทำงานยังไงเนี่ยมันจึงจะพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยได้ว่าเก่ามันเป็นยังไงแล้วใหม่ที่จะมาเนี่ยมันจะมายังไง ก็เริ่มต้นที่ตัวเราเนาะคำว่าเราก็แปลว่าท่านกับผมนะ เริ่มต้นจะว่าไปทำไมมีมันความยุ่งยากที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นจุดบอดจุดบังกฎเกณฑ์ธรรมชาติให้ธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวปกปิดจริงๆเนาะมันปกปิดยังไงธรรมชาติทั้งที่ตัวเราก็คือธรรมชาติตัวเราก็เกิดมาตามกรอบอ้างอิงถึงกรอบอ้างอิงของธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันจะมาปกปิดได้ยังไงอ๋อยอมนะพี่รู้ไปไงเนาะมางานเนาะมันจะมีทางออกออกซ้ายก็ทำท่าจะไปได้ ออกขวาก็ทำท่าจะไปได้แต่สุดท้ายก็ตันเนี่ยเดินหน้าก็ทำท่าจะไปได้สุดท้ายก็ตันแล้วมันมีทางไปไหมเนี่ยก็มีขึ้นบนกับลงล่างขึ้นบนนะมันไม่น่าจะมีอะไรมาปิดบังได้ข้างบนมันก็ไปข้างมันเรื่อยเดินหน้าก็ตันออกขวาก็ตันออกซ้ายก็ตันแล้วถอยหลังอย่างนี้ตอนแล้วก็ชนตันล่างก็ไปต่อไม่ได้มันตันก็มีบนอย่างเดียวที่เป็นทางออกออกบนมันจะออกยังไงทีเนี้ยตายแล้วโอ้ย
ตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าค่ะ ความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังเอาละพึมพำทำไงดีครับเรามาร่วมมือกันดีกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไม่ดีกว่าเด้อคนในจอกับคนหน้าจออะไรกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมาถึงวันเนี้ยลองพิจารณาโดยรอบบ้านท่านก็ได้บ้านผมก็ได้บ้านใครก็ได้ไม่รู้ว่าใครจะนั่งอยู่จุดไหนของตามในโลกไปลองพิจารณาโดยรอบสิจะเรื่องอะไรบ้างไอ้เรื่องข่าวสารที่มันเข้ามาหาเราหรือเราเข้าไปหามันข่าวสารที่มันมาหาเรากับเราเข้าไปหามันอะไรกันเนี่ยที่มันใช่ถ้าเราหลับตา มันจะเข้ามาหาเราได้ไหมเนี่ยไม่ได้หนอขณะเดียวกันถ้าเรานั่งอยู่บ้านเราอ่ะเสียงต่างๆที่อยู่นอกบ้านเสียงเหล่านี้มันจะเข้ามาหาเราได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นกรณีนี้อยู่กับตัวเองมันน่าจะมีทางออกได้เพราะว่าเราไม่ไปหามันไง ถ้าเราไม่ไปหามันมันก็จะไม่มาหาเราปกติมันจะมาหาเราไม่ได้ถ้าเราหลับตามันจะหามาหาเราไม่ได้ถ้าเราไม่ออกจากนอกบ้านเสียงใดๆภาษาใดๆที่อยู่นอกบ้านหรืออยู่นอกตัวก็แปลว่าวันหนึ่งวันหนึ่งลองดูสิครับว่าไม่ต้องฟังอะไรถ้ามีกินเอากินแล้วก็นั่งหลับตาอยู่คนเดียวเนี่ยง่วงก็ทิ้งตัวนอนร้อนมาก็เดินไปอาบน้ำไม่ต้องสื่อสารอะไรกับใครแม้ว่าคนในบ้านจะมีเท่าใดไม่รู้เราก็ไม่สื่อสารแปลว่าไม่เปิดรับสิ่งภายนอกดูสิครับวันหนึ่งวันหนึ่งลองทำดูครับก็จะรู้ว่าอยู่กับตัวคนเดียวเนี่ยเฮ้ยมันเข้าท่าเฮ้ยมันดีเว้ยเฮ้ยอารมณ์หนึ่งอยู่คนเดียวเนี่ยจะทำอะไรก็ทำไปในสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าปิดหูปิดตาก็ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นไงนั่งนอนอยู่คนเดียวลองดูนะแล้วจะมีคำตอบครับคนไหนไม่เคยทำก็จะไม่รู้ลองทำดูลองตั้งเข็มมาไว้ดูสิว่าเอาสักหนึ่งชั่วโมงก่อนอะ ชั่วโมงไหนที่มันเหมาะก็เชิญไม่พูดอะไรกับใครไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นถ้ามันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปลองเพิ่มเป็นสองเสียสามสี่ห้าหกลองจะเอาช่วงเวลาไหนก็ได้แล้วแต่พอเหมาะซึ่งไม่ขัดกับวิถีชีวิตของตัวเองที่แท้จริงเลือกช่วงเวลาลองดูก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเข้าทางอยู่คนเดียวแต่สิ่งที่จะให้ระวังกันนิดหน่อยก็คืออยู่คนเดียวให้ระวังความคิดให้ระวังความคิดทำไมจะต้องไประวังความคิดระวังมันเรื่องอะไรอ่ะก็บอกแล้วว่าถ้านั่งหลับตาแปลว่า
อย่าให้สิ่งภายนอกเข้ามาเห็นไหมก็ไม่เปิดรับมันก็ไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ปิดซะก็ไม่เปิดรับหูเหมือนกันถ้าเราไม่ออกไปนอกบ้านมันก็ไม่เปิดรับอยู่แล้วรวมทั้งวิทยุสื่อสารต่างๆนะไม่รับทั้งสิ้นอยู่คนเดียวระวังความคิดเนี่ยก็แปลว่าอย่าคิดออกไปนอกตัวเราถ้าคิดออกไปนอกตัวเรานั่นแหละเป็นเรื่องแน่นอนความคิดเนี่ยมันไปยาวนะพี่เออมันไปนู่นเมื่อวานนี้เขาพูดถึงดวงดาวอังคารดวงจันทร์ความคิดมันก็ไปดาวอังคารดวงจันทร์นะใช่นะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดก็แปลว่าอย่าคิดเรื่องนอกตัวเราถามว่ามันห้ามได้ไหมที่มันผ่านมาไม่รู้ก็สกัดให้ได้ก็แล้วกันถ้าคิดเรื่องตัวเราล่ะจะคิดยังไงขึ้นต้นว่าในตัวเรามันมีอะไรดีอ่ะถ้าหากว่ามีนิ้วมือดีก็คิดอยู่กับนิ้วมือตัวเองถ้าบอกว่าเอ้ยนิ้วมือฝ่ามือของฉันดีเนี่ยดูสิเส้นสายลายแทงมันเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนถ้าบอกว่าตัวเราดีนะมีเดียนิ้วมือลายมือหรืออะไรว่าไปนอกจากจะเป็นนิ้วมือลายมือเนี่ยไอ้ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยที่มีเสื้อผ้าอภรณ์ปกปิดมันมีอะไรที่คิดว่าพอจะนึกให้มันอยู่ในจุดนั้นได้สะดือได้ไหมพี่สะดือได้หน้าอะไรก็ได้นะนึกถึงใบหูยังได้อยู่ข้างก็มันอยู่ในตัวเราอะลองดูสิครับว่าแม้ว่าจะรับรู้ข่าวสารต่างๆนามากมายกายกองสารพัดสารเพถ้าใครก็ตามที่สามารถนะพอรู้แล้วเรื่องเขาเราก็จับวางไว้อีกเข่งหนึ่งซะใส่กระป๋องเอาไว้ตรงนั้นซะเรื่องคนนั้นแต่เรื่องใดๆก็ได้ใส่กระป๋องไว้เรื่องงานการระหว่างเรากับอะไรก็ตามที่เอาใส่กระป๋องเอาไว้อย่างเงี้ยกลับมาถึงคิดถึงตัวเราในตัวเราวันหนึ่งตั้งเป้าสิครับ1ชั่วโมงเอาครึ่งชั่วโมงก็ได้เฝ้าดูเฝ้าพินิจพิจารณาอวัยวะใดๆที่มันเป็นอยู่ในตัวเราไอ้ตรงนี้แหละครับลองดู มิฉะนั้นแล้วการรับรู้ต่างนามันจะไปรับมันทั้งหมดส่วนนั้นมันจะมารวมที่สมองเลยครับยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นคนทำหน้าที่นั้นส่วนที่เขาทำหน้าที่ของเขาก็เรื่องของเขาถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ทำหน้าที่อย่างเขาจะปรับแก้ยังไงแบบไหนตรงนี้ก็เริ่มเปรียบเทียบแล้วแปลว่ารู้เขาเอาไว้กองเข่งหนึ่งเขาที่ว่าเนี่ยมันมีกี่ร้อยกี่พันคนก็สุดแท้แต่ใช่ไหมฮะเราก็คือเข่งเดียวในเข่งของเราเนี่ยครับเนี่ยมันจะ เปรียบเทียบเขาเรากับเขาส
ุดท้ายก็จะมามีคำตอบรู้เขารู้เรานะครับรู้เขารู้เรา มันอยู่ที่ว่าเรากับเขาจะรู้อะไรก่อนกันถ้าหากว่าไปพยายามรู้เขา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 โดยที่ไม่มาหารู้เรารู้เราเลยตรงนี้อันตรายแน่ระยะยาวนี่อันตรายแน่งั้นรู้เราก่อนครับหรือจะรู้เราด้วยรู้เขาด้วยรู้เขาด้วยรู้เราด้วยเพราะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะรู้เขารู้เรารู้เรารู้เขาความเข้มข้นที่มันขึ้นมาจุดถ้ารู้เรา 60% รู้เขา 40% เงี้ย รู้เรา 80% รู้เขา 20% เงี้ยใช่ไหมเมื่อเวลามันผ่านไปสุดท้ายแล้วเราก็จะมารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรามาเออดีไม่ดีหลับตาเนี่ยเห็นตัวเราเห็นตัวเราในที่สุดมันจะหมดตัวตนของตัวเราเองยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่ผู้คนจะได้กับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าใช้แนวทางอย่างลุงออกที่กำลังชี้เนี้ยรวมทั้งชี้นำด้วยนะครับนั่นสิ่งนี้นะฮะคือสิ่งที่เชื่อมั่นนะฮะพระศาสดาปรารถนาให้มนุษยชาตินั้นได้พินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ถ่องแท้โดยไม่ถดถอยนะแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายได้ของชีวิตของความเป็นจริงลองดูดิพี่นะเอาล่ะนี่คือรวบรวมมาทั้งหมดแล้วส่วนการจะรับรู้เรื่องใดแดงต่างนาของผู้คนเขาก็ขอคือมันต้องรู้นะมันจะรู้ก็รู้อ่ะไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่รู้มันก็เหมือนกับขาดความรอบคอบรู้กับถ้าไม่รู้สิ่งแวดล้อมมันเป็นสังคมนู่นนี่นั่นมันก็ขาดความรอบคอบแล้วเราก็จะเดินไปสู่จุดนั้นโดยจะไม่รู้ตัวประมาณนั้นนะก็ฝากเอาไว้ให้เป็นหลักพินิจพิจารณาหน่อยหนึ่งฐานะที่เป็นคนอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะแล้วก็พัฒนามาเรียนรู้รับรู้ตัวเราตัวเราคำว่าตัวเรามามีคำถามแต่ตัวเราว่าเออกินได้นอนหลับดีไหมเนี่ยขับถ่ายสะดวกดีไหมอารมณ์แจ่มใสเหมือนชาวโลกชาวบ้านเขาหรือเปล่าเนี่ยถ้าหากว่ามีครบ32ประการกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยเนี่ยแค่นี้นะฮะแล้วก็สรุปว่าร่างกายเราสมบูรณ์ดีเห็นไหมครับสมบูรณ์ดีก็ไม่ต้องวิตกกับเรื่องในการจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรส่วนคำว่าทำอะไรกับไม่ทำอะไรเนี่ยคำว่าทำกับไม่ทำจะเลือกอะไรเลือกไม่ทำหรือเลือกทำคนที่จะมีปัญหามากที่สุดนะก็เลือกที่จะทำอยาก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 ทำอะไรก็ไม่รู้มีทั้งหมด100ชิ้นก็อยากทำทั้งหมดสัก90ชิ้น90อย่างถ้าเรื่องไงกับเลือกคำว่าไม่ทำสิครับชีวิตจริงนี้ตั้งต้นเลยเราจะไม่ทำ1สูบบุหรี่เราจะไม่สูบใช่ไหมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ชีวิตนี้จะไม่ทำล่ะเลือกไว้หนึ่งนอกนั้นทำหมดลองดังเป้านี้ลองดูใช่นะฮะสรุปก็ได้เลือกจะไม่ทำให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนนั่นเองครับนับหนึ่งเพราะคำพูดของเราแค่นี้ไม่ต้องขยายความมั้งเลือกจะไม่ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะ
ปากของเราคือไม่พูดนะสองมือของเราไม่พิมพ์ไม่พิมพ์ไปให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นพิมพ์ต่อว่าด่าคนคนนี้ไม่เอาไม่ทำเห็นไหมครับไม่พูดไม่ทำซึ่งส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อนลองกำกับดูสิมีแค่สองอย่างพอไหมครับไม่พูดแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเห็นไหมเห็นไหมครับมันง่ายนะเรื่องที่จะไม่ทำนั่นจะง่ายเพราะมันน้อยนอกนั้นพูดหมดพูดให้คนอื่นดีเอาไปเลยใช่ไหมครับใช่นะฝืนใจให้ได้พูดให้คนอื่นดีถ้ามันจะมีดีให้พูดบ้างแต่ถ้าหากว่าหาดีไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดหาดีจากคนนั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดก็มีอยู่แค่นี้เฉพาะการพูดการทำทำอะไรไม่ให้เพื่อนก็เดือดร้อนการลงมือทำเนี่ยแต่ถ้าหากว่าทำแล้วผู้อื่นก็ได้ประโยชน์ก็ทำดีก็ดีเหมือนกันนะผมว่าถ้าทำแล้วผู้อื่นก็ได้รับโทษนี่อย่าเลยครับอย่าทำเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์โอเลยทีเดียวครับอลังการงานสร้างเลยไอ้ตรงเนี้ยฮะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับปุถุชนธรรมดาที่จะกระทำได้นะครับเอานะเราเป็นหนึ่งในนั้นไหมหรือที่ว่าแล้วถอนกลับมาเป็นความรู้สึกใหม่เราเนี่ยการที่บอกว่าพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็ต้องคิดกันอย่างเงี้ยครับเราจะได้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาที่จะอยู่อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดลองใคร่ควรวญดีนั่นๆๆส่วนคนอื่นที่เราดูเขาผ่านจอสังเกตเขามีแต่พูดเรื่องของคนอื่นเท่านั้นสังเกตให้ดีสังเกตดีๆมีแต่พูดเรื่องของคนอื่นเท่านั้นพระสงฆ์องค์เนนก็เหมือนกันพูดแต่เรื่องของคนอื่นเท่านั้นสังเกตให้ดีๆเอาเปิดเดี๋ยวนี้ก็เจอเดี๋ยวนี้จริงไม่จริงเห็นไหมครับกลับมาเถอะครับนี่มนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องมาไม่พูดเรื่องของผู้อื่นหรอกสิใช่นะแล้วพูดเรื่องตัวเราแน่นอนนะฮะการที่จะพูดเรื่องตัวเราโดยไม่มีจุดจบเลยแต่ละวันก็มันพูดตัวเราอ่ะมันจะไปจบได้ไงมันสตอรี่ของเราทั้งหมดใช่ไหมครับว่าจะเรื่องพูดในเรื่องไหนอย่างไรใช่ไหมครับลองดูสิครับ ง่ายไหมที่ว่าก็คนไม่เคยพิจารณาสิ่งที่ลุงออกกำลังเชิญชวนชี้ชวนอยู่เวลาไม่เคยมันก็ยากนะแต่ถามว่าคุณเคยแล้วก็สบายพูดเรื่องของตัวเราพูดทั้งวันมันก็โหอลังการงานสร้างไม่เห็นจะมีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคของการพูดจาเพราะมันสตอรี่ของเราอะแต่ถ้าว่าสตอรี่ของเราเนี่ยมาทำให้อุ่นก็เดือดร้อนที่มันผ่านมาเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันหลุดจนได้แหละสิ่งที่นำเสนอมาวันนี้นะฮะก็อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตบุคคลหมายเลขหนึ่งของประเทศชาติของเราหมายเลขหนึ่งนาทีนี้ดูมันจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานาทีนี้ก่อนที่จะเดินทางไปพูดอะไรไว้บ้างกี่ปีมาแล้วใช่ไหมพอเวลาไปที่อเมริกาคนละเรื่องหรือเปล่าหนังคนละม้วนหรือเปล่า
มนุษย์อย่างเนี้ยผมว่ารับได้ไหมแค่นี้มันก็วินิจฉัยออกได้ว่าจะอะไรนะท่านก็คิดเองก็แล้วกันแต่เรารู้แค่นี้แล้วก็ใส่ไว้อีกเข่งนึงซะเนี่ยไอ้เข่งนั้นเอาไว้เตรียมมามัดเอาถุงดำมัดโยนลงทิ้งคลองหรือว่าใส่เข่งไว้กับบูชาต่อก็นานาทัศนัยเรื่องอย่างนี้มนุษย์พันธุ์ใหม่นี่จะต้องเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจแล้วยุ่งเป็นยุงดีกันแน่นอนนะครับมันจะสับสนวุ่นวายหมดเพราะเรื่องของวิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยโหมันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเหลือเกินถ้าไม่วิเคราะห์ไม่พิจารณาไม่วินิจฉัยสุดท้ายมันจะติดอยู่กับตัวเรามันจะตัวเราก็เลยกระจกลายเป็นกระโถนใบใหญ่เลยเพราะว่ามันจะมาบรรจุอยู่ในสมองกันเสียทั้งหมดที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นอะไรอัลไซเมอร์พาร์กินสันจำไม่ได้ไม่ได้จำหรือคำว่าลืมนี่แหละครับนะพาร์กินสันก็ตัวสั่นงันงกเหมือนนกตกน้ำมันจะเป็นไปอย่างนี้มากขึ้นและเป็นมากขึ้นเพราะนั้นการเตรียมตัวขนาดเดียวนี้เวลานี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอายุขนาดไหนก็ตามต้องมีหลักคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่คิดแล้วจะไม่มีวันที่จะเป็นมนุษย์อัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันแน่นอนในการเตรียมตัวอย่างนี้ต้องเตรียมเอาไว้มิฉะนั้นจะเป็นปัญหานะครับปัญหามากๆพอถึงวัย45 50นี่ไปแล้วนะเฮ้ยคนรุ่นใหม่นี่จะไปแล้วนะพอเวลาไปจะทำไงต่อโอ้โหไม่อยากจะเห็นภาพเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยไม่อยากจะให้ชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านพัดพาไปสู่สิ่งนั้นจึงมีลุงหอมมาเล่าผ่านจอให้ฟังเอาไว้เตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่าไปตกอยู่ในกรอบนั้นเป็นขาดเห็นไหม จากไอดีกรุณาทีทีเอ็นที่ลุงหงอกแชร์เรื่องสมองหัวใจปอดตอนเย็นพฤหัสวันนี้นะดูเพิ่มดูเพิ่มมันมีอ๋อดูเพิ่มโอเคหลังจากลุงหงอกหัวใจหยุดเต้นลุงหงอกเลยเปลี่ยนโรงงานไฟฟ้าสถิตเป็น PE ถาวรตามที่ลุงหงอกบอกเสมอว่าหัวใจลุงเนี่ยไม่เต้นแล้วปอดของลุงหงอกยังสำคัญอยู่ไหมคะสำคัญมากครับเรื่องปอดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับสัมพันธ์กับการเติมเชื้อเพลิงบุหรี่ของลุงหงอกหรือยังไงครับจากปอดไปช้าตรงไหนไอการเผาไหม้จากปอดทางการแพทย์เขาจะเรียกกันว่ากระบวนการคำว่ากระบวนการมันหมายความบูรณาการครับมันเป็นกระบวนมันเป็นระบบมันเป็นระเบียบมันเป็นกฎมันเป็นกติกามันผสมลงทั้งหมดอยู่ที่เดียวกันเป็นลักษณะองคาพยพเรียกกันว่าบูรณาการก็ได้หรือกระบวนการก็ได้ทางการแพทย์จะบอกว่ากระบวนการเมตตาโบลิซึมกระบวนการตอนนี้เมื่อเวลามันเกิดการสันดาบหายใจเข้าเหมือนกับเครื่องยนต์มันทำหน้าที่ดูดอัดระเบิดคายนั่นเองของเครื่องยนต์ดูดก็คือสูดอากาศเข้าไปปื้ดทางจมูกทางปากว่าไปแล้วกลั้นนานๆมันก็แปลว่าอัดทนไม่ไหวมันจะระเบิดมันเองไอ้ตัวระเบิดก็คืออากาศอะตอมของอากาศมันจะเป็นอะตอมของแคนของคาร์บอนก็ช่างมันคำว่าอากาศมันตีรวมทั้งหมดมันไม่จำเป็นต้องบอกว่าคือออกซิเจนนะครับ
จริงๆมันมีเพียงไม่เกิน 21% ออกซิเจนในอากาศอย่างอยู่มันมีมากกว่าทั้งเยอะทั้งแยะขึ้นชื่อว่าอากาศเหมารวมเลยแล้วก็ช่างโคตรมันเถอะจะเรียกมันว่าไฮโดรเจนก็ช่างมันเรียกว่าคาร์บอนก็ช่างมันเรียกว่าฟอสฟอรัสก็ช่างมันเรียกว่าไนโตรเจนก็ช่างหัวมันอย่าไปสนใจตรงนั้นเอาคำรวมมาใช้กระดานมันก็จะระเบิดนี่คือพลังงานที่มันแตกตัวพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนตัวนี้มันจะทำให้ไปต่อส่งเสริมให้ร่างกายเราไปตามเลือดจากปอดก็ส่งเข้าสู่หัวใจใช่ไหมหัวใจก็ส่งต่อไปยังเลือดเลือดไปยังส่งต่อไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายแม้แต่เซลล์สมองเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดมันส่งเข้าไปสู่เซลล์สมองคือเข้าสู่ที่ผนังอะไรผนังกระโหลกศีรษะนั่นเองซึ่งมีน้ำอยู่ตรงนี้ไอ้พลังงานเนี่ยมันจะผ่านน้ำล้อมรอบเหมือนเจ้ามะพร้าวนั่นแหละครับมันมหัศจรรย์มากตรงนั้นมันจะไปมันเองฮะโดยธรรมชาติของผมใช้ว่าพลังงานของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าหากว่าเป็นพลังงานเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์เขาได้รับรางวัลโนเบลนะฮะก็คืออิเล็กฟอโตอิเล็กทริกครับฟอโตอิเล็กทริกง่ายๆถ้าแปลได้ดื้อเลยครับคืออิเล็กตรอนเมื่อเวลามันเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานออกมาเห็นเป็นแสงนั่นเองครับจึงเรียกว่าโฟโต้คือแสงเนี่ยโฟโต้อิเล็กทริกก็คือแสงที่มันเกิดจากอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่เร็วมันเกิดเป็นแสงออกมาตอนนั้นนะโฟโต้อิเล็กทริกนะถ้าหากว่าพูดผ่านภาษาฟิสิกส์จะเป็นตรงนั้นที่จะนำเอาพลังงานตัวนี้ยิงเข้าไปสู่สมองทีนี้เพราะมันต้องเพียวมากเข้าไปสู่สมองมันก็เป็นเรื่องราวของระบบประสาททั้งหมดสมองนี่นะครับเซลล์สมองเป็นเรื่องของประสาททั้งหมดนะครับว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อที่พูดเช่นที่ว่านี้ผมเคยผ่านเครื่องมือตรวจวัดทางด้านวิทยาศาสตร์มาพวกนั้นมันใช้ไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาบอกว่าใช้ได้เพื่อเรื่องของเขาแต่หลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันไม่สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้าไปวัดตรวจวัดมันทำไม่ได้เลยแต่เรามีคุณสมบัติพิเศษตัวเราท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องเพราะมันเป็นตัวเราทั้งหมดมันอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นพยายามจำคำนี้ให้อยู่ให้หนักให้แน่นเอาไว้เพราะมันเป็นตัวเราอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นงั้นเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมแท้ๆ 100% ที่จะรู้เรื่องราวของตัวเราทั้งสิ้นเนี่ยจำตัวนี้ให้อยู่ให้ได้ครับเอาให้แน่นเอาให้แข็งให้ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นคนอ่อนแอหวั่นไหวไปกับการแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเราจะตกเป็นเครื่องมือเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเรานั่นเองครับอย่างลุงออกไม่ตกเป็นเครื่องมือของเขาแน่นอนเพราะว่าลุงออกรู้จักตัวตนของลุงออกเป็นอย่างนี้ยิ่งด้วยจึงขอใช้คำอย่างนี้เข้ามาเป็นคำตายคำตายแปลว่าพูดเมื่อไหร่ก็ไม่ดิ้นตรงนี้อยู่งี้ตลอดโอเคนะขอให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้ลองลำดับความสำคัญยิ่งเอาไว้กับตัวตนมิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายจะมาหวั่นไหวหมดผมจำเป็นมากต้องพูดอย่างนี้เพราะในวันจากผมรู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้ามนุษย์มันก็จะไปต่อไม่ได้มันจะอุดตันไปซะทั้งหมดครับเมื่อรู้เช่นเดียวกันก็พูดจะดักเอาไว้ก่อนส่วนรุ่นไหนๆที่จะมาฟังต่างวัยต่างขนาดที่ว่านี้ก็ค่อยๆสดับเอาทีละน้อยสองน้อยไปนะครับโอเคนะส่วนความสัมพันธ์การเติมเชื้อเพลิงที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าผมบอกว่าในนี้นะฮะไอตัวหลักเลยคือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนกับออกซิเจนถ้าผมบอกว่าผมแยกมันได้ผมแยกคาร์บอนคือธาตุตัวหนึ่งออกซิเจนผมก็แยกเป็นตัวหนึ่งผมแยกได้
ในร่างกายผมมันจะมีอยู่พลังงานความร้อนมันมีอยู่แล้วพ่อแม่ให้มาที่เรียกว่าธาตุไฟมันมีอยู่แล้วทีนี้มันมีอยู่แล้วนะฮะปกติเวลาเกิดมาแอ้อแอ้หน่อยครับมันก็เอาอากาศเข้าไปก็เผาไหม้สันดาบต่อเห็นไหมครับพอได้ตรงนี้มองออกนะแต่ส่วนมากแล้วก็เจอกันพวกมลพิษมลภาวะสารพัดรูปแบบแต่สำนุงออกเนี่ยเดิมๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่วันหนึ่งมันมารู้จักไอ้กุญแจตัวเนี้ยเขาให้ใช่ไหมกุญแจที่ว่าก็เลยจับมันแยกท่านเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เอาคาร์บอนมาเป็นเชื้อเพลิงง่ายๆคำว่าไฟก็คือร้อนก็แล้วกันร้อนคำว่าไฟมันร้อนจุดเดียวนี้มันก็ร้อนอย่างนี้ไฟคำว่าไฟไอ้คำว่าไฟคำว่าร้อนเนี่ยที่ง่ายที่สุดก็คือถ่านไฟแดงๆที่อยู่ในเตาคือไฟไฟตัวเนี้ยยังไม่ได้เป็นเพลิงนะให้รู้ไอ้ของสามสิ่งนี้เท่ากันมีทั้งไฟมีทั้งเชื้อเพลิงมีทั้งเพลิงนะให้รู้ของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันอย่าคิดว่าง่ายนะเนี่ยแล้วพูดติดปากกันมามากต่อมากนานต่อนานเนี่ยครับถ้าหากว่าเป็นตัวเราทีเนี้ยมันก็คือความร้อนอุณหภูมิในร่างกายนั่นก็ถือว่าเป็นไฟซะอย่าไปต่อเพราะเวลายกตัวอย่างก็ตัวอย่างจากถ่านไฟแดงๆที่อยู่ในเตาเนี่ยคำว่าไฟใช่ไหมครับกลับมาอีกทีนึงไอ้ถ่านไฟนั่นน่ะก็เป็นเชื้อเพลิงอีกเชื้อไฟนั่นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะวกไปวกมานะยกตัวอย่างแค่เตาไฟคือถ่านแดงๆเรียกว่าไฟไฟตัวนั้นนะฮะมาโฉดตัวเรามันไม่ใช่ไฟแล้วทีนี้มันเป็นความร้อนอุณหภูมิแล้วเนี่ยอุณหภูมิมีอยู่แล้วตรงนั้นนะเห็นไหมพอเวลาสูดหายใจเข้าไปปื๊ดไอ้ตัวคาร์บอนตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเชื้อไฟเชื้อไฟเชื้อไฟให้ไฟมันติดอย่างต่อเนื่องทีนี้เวลาติดต่อเนื่องปุ๊บไอตัวออกซิเจนเนี่ยตัวเนี้ยช่วยให้ไฟติดต่อเนื่องจึงเรียกว่าเพลิงนั่นเองเห็นไหมเชื้อไฟก็คือเชื้อเพลิงนั่นแหละเห็นไหมครับดูสิครับความร้อนไฟเพลิงดูสิครับสามคำนี่มันพูดทับซ้อนกันทีเดียวโป๊ะคำเดียวเข้าใจมันเข้าใจได้ไม่หมดก็เลยจับมารวมให้ฟังกันอย่างเช่นวันนี้ที่ท่านได้ฟังหัวใจปอดกับสมองไอ้สามคำเนี่ยมันเป๊ะที่เดียวกันเป๊ะขึ้นเกินไปหน่อย3 in 1ทันทีเห็นไหมมันจะพูด3คำรวมเป็นคำเดียวมันไม่ได้เลยนี่เหมือนกันคำว่าไฟเป็นความร้อนซะแล้วก็เป็นเชื้อไฟก็คือคาร์บอนพอเวลาออกซิเจนเข้ามาเติมปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงไปเลยเพลิงก็ติดต่อเนื่องไปถึงรูปแบบนี้เนี่ยมองออกนะครับตรงนี้นะดูสิครับลงความคิดลงออกสิมันไปยังไงอย่างแบบนั้นถึงเล่าสู่กันฟังตามนัยยะที่ว่านี้โอเคนะครับลองใช้พินิจดูฮะเรื่องนี้นะแค่นี้นะครับการปฏิบัติธรรมที่ไปทำอะไรต่างๆนะสู้การปฏิบัติในสิ่งที่ลุงหอเล่าให้ฟังเพียงแค่เข้าใจโอเคต่อไปไม่ต้องแล้วปฏิบัติทำนู่นนี่นั่นเสียเวลาไปเนี่ยเข้าใจในสิ่งพวกนี้มันเข้าใจโดยง่ายดายอ่ะโอเคนะรู้และเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นพอได้นะครับก็ขอให้ดำเนินต่อไปครับสำหรับท่านที่ถามมาก็แล้วกันนะโอเคไม่มีคำถามอีกแล้วในเฟซนะฮะอันนี้ในเฟซต่อมาก็จะมาดูที่ YouTube ใช่ไหมครับ YouTube เนี่ยคุณลุงครับเนี่ยแพทเทิร์นที่ลุงเล่าเมื่อตอนบ่ายอะเอามาเป็นแม่แบบในการที่เราจะไปก๊อปปี้ได้ไหม
เอาแม่แบบเป็นแม่แบบเป็นก๊อปปี้ไหมความไหมเป็นแบบอย่างปอดหัวใจหยุดอะไรอ่ะหัวใจหยุดเต้นเหรอสมองครับที่ไปรู้ตรงจุดนั้นเนี่ยถามว่าเราบุรุษชนทั่วไปเนี่ยเราก๊อปปี้ที่ลุงไปเจอนั้นได้ไหมคงไม่ได้หรอกมันเป็นเฉพาะตัวคงไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วจะเล่ามาทำไมครับก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์เผื่อบางทีท่านอาจจะได้อาจจะได้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้หรือได้ยากหรือไม่ได้เลยเนี่ยเรามีวิธีการตรงจุดไหนไหมครับที่คือถามว่าไปรู้เรื่องที่ลุงออกรู้นั้นอ่ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราไหมเป็นฮะเพราะว่าพอเวลารู้แล้วโดยปกติแล้วตรงเนี้ยถ้าหัวใจหยุดมันต้องตายใช่ไหมครับมันต้องตายอันนี้มันไม่ตายแต่มันไปรู้สารพัดที่รู้ก็มาเล่ากับทุกคนได้ฟังทุกคนได้รับประโยชน์จากการฟังนี่แหละแล้วผู้ที่ฟังก็ค่อยๆพินิจตามทีเนี้ยสิ่งที่ได้มันคืออะไรก็ได้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยครับจนกว่าจะชีวิตจะหามีไม่พอถึงตรงนั้นปุ๊บมันจะอิ่มมันจะเต็มเช่นว่าทางโลกก็เต็มของอยู่ของกินของใช้เต็มมันก็มาถึงเรื่องของทางฝ่ายธรรมทีเนี้ยมารู้จักตัวตนนี้แท้ยังมันเข้มข้นสุดท้ายก็เป็นชาติสุดท้ายไปเนี่ยประโยชน์ของผู้ที่ฟังจะได้ตรงนี้แปลว่าระยะยาวด้วยระยะต้นก็ขอให้เข้าใจตรงนี้มันจะได้มีศักยภาพในตัวในการจะค้นหาสิ่งต่างที่อยู่นอกตัวคือทรัพย์สินค้าง่ายๆก็แล้วกันทรัพย์ทางโลกเห็นไหมครับมันจะได้มาทรัพย์ทางโลกเพราะความแข็งแรงมันจะมาการความกระตือรือร้นก็จะสอดแสวงหาเป็นทรัพย์ทางโลกเมื่อเวลามันเต็มปุ๊บเท่านั้นนะครับก็จะหาทรัพย์ทางธรรมซึ่งเวลาเล่าให้ฟังก็ถือว่าเก็บตุนเล็กน้อยสองน้อยเห็นไหมพอเวลาเราทางโลกเต็มปุ๊บตอนนี้มันก็เข้ามาสู่ทางธรรมได้อย่างง่ายดายเห็นไหมลุงหงอยังอยู่อีกอยู่ต่อเนื่องอีกเพราะลุงหงอนี่จะมีอายุยาวนิ่งยืนนานนะครับ200ปียังน้อยไปนะให้ดูตอนนี้มันจะ15แล้วเนี่ยจะบอกให้ทราบ200ปียังเป็นตัวเลขต่ำๆนะบอกให้ทราบก็แสดงว่าลุงหงอก็เลยบอกว่าสำหรับจุดที่มันเป็นคลายแม็กจริงๆเนี่ยเอาแค่ความเข้าใจก็พอใช่เบื้องต้นเนี่ยไอ้หวังจะไปได้เนี่ยมันคงไม่ได้แน่ใช่แล้วยากด้วยแค่มันเป็นเอกสิทธิ์มาเล่าให้ฟังเออมีแต่เพียงเราหน้าที่ตามเข้าใจตามเท่านั้นเองใช่ๆๆแค่เข้าใจเราก็จะสามารถใช้ความเข้าใจนี้แหละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยถูกต้องที่สุดโอเคครับไม่ได้แบกไม่ได้หามเห็นไหมใช่นะผิดถูกขอให้เป็นเรื่องอื่นๆที่ท่านได้ไปเจอที่นี่เราไม่มีผิดถูกเห็นไหมฮะมีแต่เอ๊ะสะดุดในทางด้านความคิดที่นี่เราไม่มีได้เสียไม่มีผิดถูกไม่มีแพ้ไม่มีชนะเห็นไหมครับมีแต่นอกนู่นเขาเอาแพ้ชนะกันเราต้องไม่เป็นคนที่เอาแพ้เอาชนะแต่แพ้เป็นเช่นไรต้องเข้าใจตรงนั้นชนะเป็นเช่นไรต้องเข้าใจตรงนั้นต้องเข้าใจแพ้เนี่ยนะลุงมันก็ต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจเขาแต่ตัวเราไม่เอาแพ้ไม่เอาชนะสำหรับตัวเราแต่เราเข้าใจเขาอ๋อเขาแพ้กันเพราะตรงนั้นเขาชนะกันเพราะตรงนี้หลักเหตุผลหลักกฎหมายอะไรก็ว่าแล้วแต่สร้างขึ้นมาตรงนั้นโอเคไหมไม่รู้ว่ามันถึงจะเป็นมันพันใหม่ได้อะลุงหมอบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องเข้าใจข้อที่ผิดใช่ต้องหาข้อผิดและอธิบายข้อผิดได้ด้วยใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะเพราะว่ามันคืออีกด้านนึงมันถูกเลยอ่ะถ้ามันรู้จักผิดหมดอ่ะไอ้ด้านถูกไม่ต้องคิดเลยคือแสดงว่าด้านถ้าเราเดิมหาแต่แรกก็เคยกินเคยกับข้อถูกนั่นคือเป็นเท็จเหรอครับเป๊ะโอ้โหนี่ถือว่าสิ่งนี้มันก็เอะก็ถูกก็พอใจในความถูกที่ไหนได้ผิดมันถูกกลบอยู่อ่ะใช่ไหมมันเหนียวแน่นมากในตัวผิดเหนียวแน่นจริงๆนะครับที่บอกว่าในดีมีชั่วไอ้ตัวชั่วนี่มันซ่อนอยู่ตรงในชั่วมีดีมันยังง่ายนะในดีมันหลงดีแต่ตัวชั่วมันตกทับเนี่ยก็หาตัวชั่วตัวนั้นแหละให้มันได้มันถึงได้ไม่ใช่เรื่องง่ายตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะเก็ตตรงนั้นแล้วก็หาภาษามาเล่าสู่กันฟังในสิ่งที่เชื่อว่าผมก็ยอมรับว่ามันยากแต่เอาเถิดถึงจะยากมันก็คือลุงหงอต้องหาวิธีแหละก็อยากจะให้เข้าใจอ่ะนะฮะ
ไม่ท้อแท้ไม่ถดถอยอยู่ในการที่จะหาภาษามาสื่อให้ได้พิจารณาต่างเพราะภาษาที่เราใช้กับภาษาพ่อภาษาแม่พวกนี้มันก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายได้ไวอะไรทำนองเนี้ยครับนะเข้าใจรับจะอบอุ่นนะฮะมันจะอ่อนมันจะไม่ตื้นตันมันจะไม่รู้ถึงเวลากินก็กินง่ายเวลานอนก็นอนง่ายกินง่ายนอนหลับขับสายสะดวกมันจะง่ายไปหมดชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเยอะมากๆแต่ละคนลองให้ความสนใจใฝ่รู้ลองดูเป็นความรู้สึกดูนะก็ฝากเอาไว้ครับผมเอาล่ะก็มาถึงคำถามไบโพล่าคือโรคสองอารมณ์อันนี้มันตัวนี้เหรอตรงดูของเก่าว่างไงเก่าแน่เลยฮะใช่เปิดของใหม่หรือใช่เอามาถึงของใหม่ครับของใหม่คือของเดี๋ยวนี้นะวินาทีนี้นะวันนี้ที่26เนาะในควันที่เข้ามาภายในปอดลุงมีแต่คาร์บอนหรือเปล่าครับมันมีทั้งมันมีคาร์บอนคำเต็มก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แปลว่ามีทั้งคาร์บอนกับออกซิเจนมันปนกันอยู่นะครับส่วนคาร์บอนผมก็จับมันเป็นเชื้อไฟสร้างคือไม่รู้มันแยกได้อะมันแยกธาตุได้ใช่ไหมครับในส่วนตัวมันแยกธาตุของมันเองได้มันเป็นอัตโนมัติหมดที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะใช้เป็นลำดับตาราเข้ามาอะไรเข้ามารองรับได้ความรู้ในตำราที่เขาเล่าเรียนมันรองรับไม่ได้เลยเพราะมันสวนไปเลยแหละครับมันตีแตกตัดตกไปเลยประมาณนั้นมันเหมือนกับมนุษย์ที่มันไม่น่าคบจริงกับลุงออกเลยชาวโลกก็ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกอย่างเงี้ยก็ไม่อยู่คนเดียวมาพูดอย่างเงี้ยนั่นแหละลักษณะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ประพ่วงประคร่างทางด้านทัศนคติท่านด้วยมันที่จะไปกันต่อได้แล้วท่านจะเป็นผู้ได้รับที่ว่าเนี่ยโอเคนะควันที่เข้ามาภายในปอดลุงมีแต่คาร์บอนหรือเปล่าครับมันมีทั้งคาร์บอนและก็ออกซิเจนแต่มันแยกเดิมมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งประกอบไปด้วยคาร์บอนกับออกซิเจนมันรวมตัวกันเป็นโมเลกุลหลายๆโมเลกุลพ่นทีไม่รู้กี่แสนล้านโมเลกุลเนี่ยสูบเข้าไปทีเนี่ยไม่รู้กี่แสนล้านโมเลกุลนี่แค่นี้นี่ไม่รู้กี่แสนล้านโมเลกุลนะให้ดูจะบอกให้ทราบนะครับแค่นี้แหละครับมันน้อยเสมอไรล่ะทีนี้พอเวลามันแยกออกไปคาร์บอนก็มาเป็นเชื้อไฟซะนี่ออกซิเจนมันก็มาเป็นเพลิงต่อไปนี่คือการเบิร์นเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ผมมันเบิร์นได้ทุกนาทีในปอดผมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันได้ตัวนี้มาแต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้ก็ต้องใช้หลักของไตเติลแมนงับอากาศไงกระโดดเยอะๆนั่นนะต้องใช้ตัวนั้นด้วยของผมได้มาเป็นอัตโนมัติโอเคไหมส่วนดังท่านมันไม่ได้อัตโนมัติก็ต้องใช้แบบฝึกหัดตามไปด้วยแล้วก็จะได้คำว่าเบิร์นหรือว่าของใหม่เพิ่มอุณหภูมิคือเวลามันเพิ่มนี่มันทำอะไรแหละให้มันเพิ่มภูมิต้านทานต่อไปมันก็จะมีคำว่าแพ้เดี๋ยวก็เป็นหวัดนู่นเนี่ยมันจะไม่แพ้มันจะไม่เป็นหวัดเป็นไออย่างนี้ดีกว่าแล้วร่างกายจะแข็งแรงพวกฮอร์โมนก็จะดีฮอร์โมนอะไรก็สุดแท้แต่ที่เขาว่าฮอร์โมนเอนไซม์ฮอร์โมนเอนไซม์ภูมิต้านทานมนุษย์โลกใบนี้พูดถึงภูมิต้านทานอ่อนแอนี่กันครึ่งโลกใบนี้นะเดี๋ยวนี้ด้วยถ้าไม่เข้าใจนี่ก็ภูมิต้านทานอ่อนแอกันทั้งหมดเอาเถอะครับของที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยทำไปก็สร้างภูมิต้านทานให้ทุกคนทุกท่านเกิดความแข็งแรงเซลล์ต่างมันจะแข็งแรงครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ให้ชัดเจนแล้วให้ได้มั่นคงเพราะสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่มันไม่ได้แบกมันไม่ได้หามันไม่ได้ซื้อเห็นไหมครับไม่ได้ซื้อมาสักหน่อยเดียวเห็นไหมครับท
ทำไปทำไปโอเคนะหวังว่าคงจะ get into กันทั้งหมดทุกคนทุกท่านนะครับความร้อนเกิดจากอะไรครับแล้วทำไมความร้อนต้องมีแสงด้วยครับมันเป็นสมบัติเดียวกันความร้อนกับแสงมันของคู่กันโอเคไหมนี่นี่ถ้าหากว่าหีทปุ๊บมันเป็นความร้อนกับแสงของคู่กันแม้ตลอดไฟเนี่ยหลอดไฟที่มันให้แสงสว่างมันมาจากความร้อนนั่นพอมีความร้อนปุ๊บแสงสว่างก็เกิดขึ้นหลอดไฟทุกหลอดทุกดวงด้วยเตาไฟบ้านท่านเหมือนกันแม้กระทั่งเทียนเหมือนกันพอมีความร้อนจะมีแสงสว่างโอเคไหมนี่คำว่าร้อนกับแสงสว่างมันของคู่กันใหญ่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั่นคือดวงอาทิตย์ไงมันร้อนแล้วก็มีแสงสว่างเห็นไหมครับไอ้ยิ่งใหญ่มันของคู่กันมันเป็นสมบัติเดียวกันนะครับฝากเอาไว้มากๆต้องเข้าใจมันให้ได้ตรงเนี้ยเอาเข้าใจซะก่อนเถอะโยม อย่างอื่นก็เดี๋ยวมันจะเข้าถึงมันเองเซลล์ต่างๆมันเจริญเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรครับมันได้เพราะว่ามีพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยไอ้ไวรัสมันก็มีพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมเชื้อโรคเชื้อรามีหมดพลังงานบริสุทธิ์แต่ของมันมีน้อยตามรูปร่างของมันตามสัดส่วนรูปร่างของมันนะไวรัสมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์แน่ทุกอย่างมีหมดง่ายๆขึ้นชื่อว่ามีคำว่านิวเคลียสขึ้นมาพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสจำคำนี้ให้แม่นเป็นภาษาตายและภาษาที่บอกว่าในนิวเคลียสจะมีพลังงานเนี่ยอันนี้มันเป็นคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ชื่อเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะฮะก็บอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถ้าเขาคิดคำนวณมันเป็นตัวเลขเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็จะมีเก่งคณิตศาสตร์นะพวกฟิสิกส์ต้องเก่งคณิตศาสตร์มากคิดคำนวณออกมาโจกันทั้งก็แปลค่ามาว่า มีพลังงานมากมายถึงขนาด 99.99% ลุงงอกบอกว่ามีพลังงาน 100% เลยเกินต่างหากนะจะก้าวข้ามเข้าอยู่เพราะว่าสิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์พลังงานที่ว่าของเขาได้แค่คิดและคำนวณ นะครับเขาได้ตรงนั้นมันก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่แล้วล่ะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้นั่นคือเขาเราทีนี้ครับเราไม่ใช่เขานั้นก็ทำให้พลังงานบริสุทธิ์ภายในตัวเราให้มันทำงานให้มันเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากมากขึ้นแล้วจะกลายเป็นภูมิต้านทานในที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่มีแข็งแรงแล้วก็จะไม่มีคำว่าโรคภูมิแพ้อีกโอเคนะครับโรคภูมิแพ้เนี่ยทุกวันนี้การแพ้ทุกการแพ้เนี่ยอย่าไปใช้บริการมันเอาไม่อยู่หรอกเข้าใจไหมครับเดี๋ยวไปกินเกินนู่นนะฮะวัคซีนนี่พอแล้วธรรมชาติเรานี่คือวัคซีนที่ดีที่สุดนั่นแหละวะนี่นะคือนี่คือภาษาลุงงอกมันขวางโลกเหมือนกันนะก็ไปยอมรับในบริบทของโลกที่ตะวันตกก็ครอบงำมาไปยอมรับตรงนั้นเนี่ยไอ้ผมไม่ยอมรับแต่ผมเข้าใจเขาก็แล้วกันเข้าใจเขาที่พอก็ต้องมาเข้าใจเราด้วยเข้าใจแล้วก็เลยเล่าสู่กันฟังในขณะนี้เงี้ยโอเคไหมครับนะก็ลองใคร่ครวญดีๆนะครับอย่ามาเชื่อนะลุงงอกไม่มีอะไรไม่มีทุนทางสังคมนะบอกรับทราบไม่มีคำนำหน้าโอเคไหมคนอื่นก็มีคำนำหน้าด็อกเตอร์บ้างศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บ้างนั่นของเขาลุงงอกมันไม่มีตรงนั้นแปลว่ามูลค่าทางสังคมมันไม่มีโอเคไหมเพลนๆง่ายๆธรรมดาธรรมชาติเนี่ยแต่กลับขั้วข้างปุ๊บมันจะเหนือกว่าน่าเนี่ยมันต้องคิดกับขั้วกับข้างให้เป็นมันจะเหนือกว่าสิ่งที่เขามีนะครับเพราะผมจะรู้ว่าคนเหล่านั้นที่สุดแล้วมันจะไปต่อไม่ได้วิทยาศาสตร์นะสุดท้ายก็เดี๋ยวจะมาพึ่งสองมือเปล่าลุงงอกันเอาจริงๆพึ่งสองมือเปล่าลุงงอกกับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นในนาทีนี้ท่านใช้ความเข้าใจเอาไว้วันไหนคืนไหนเจอกันก็สองมือเปล่าลุงจะช่วยเวลาสุขภาพไม่ดีอารัธมนองเนี่ยครับจะง่ายด้วยครับโอเคนะเดี๋ยวนะพลังงานบริสุทธิ์ไม่ต้องฝึกมากมายใช่ไหมครับถึงเวลามันได้เองหรือเปล่ามันมีอยู่แล้วไปเพิ่มมันโอเคไหมครับมันไม่ใช่ถึงเวลาได้มาหรือเปล่ามันมีอยู่แล้วเออโอเคไหมเรามาเพิ่มมันจำไว้เลย
มันมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเกิดมาแอ้นู่นแหละครับโอเคมั้ยครับมันมีอยู่แล้วได้มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นู่นน่ะตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วโอเคมั้ยครับในท้องแม่น่ะมีเยอะด้วยฮะเด็กๆเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพอเวลาแอ้งมาก็มาซึมซับกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็มาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายก็ได้รับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์มาเรื่อยพอเวลาถึง 50% อัพร่างกายอ่อนแอเนี่ยเป็นนู่นนี่นั่นแล้วป่วยแล้วนี่เป็นตัวสังเกตเด็กๆไหมไม่ค่อยเป็นอะไรยกเว้นที่เป็นหวัดเป็นไอก็คือภูมิต้านทานนั่นแท้เองนะเด็กๆเป็นหวัดเป็นไอในเวลาเนี่ยคือภูมิต้านทานไม่มีอะไรเลยนะขอให้ใช้ความอบอุ่นเข้าไว้เถอะใช่ไหมครับเด็กๆนะเขาร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานเวลาเขาเป็นไข้แต่ละครั้งแต่ละตอนแค่นี้เองแค่นี้เองนอนคุมโปงก็หายแล้วครับเด็กๆมีอะไรนะเราต้องหาที่กลัวลูกตายคุมโปงไม่ได้เดี๋ยวกลัวจะหายใจไม่ออกโถไม่ต้องหรอกครับ ไอ้คุมโปงมันคืออะไรต้องการเอาไออุ่นที่เราหายใจออกมาอะไรเคลือบผิวกายเราเพื่อไม่ให้ผิวกายเรามีความหนาวเย็นนั่นเองมันแก้กันอยู่ทีนะใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวใช้ของเย็นซุกจักรแร้และขาหนีบเพื่อให้ความเย็นดูดความร้อนในร่างกายออกจากร่างกายเร็วๆเห็นไหมครับมีแค่นี้เด็กไม่สบายไอ้ตัวร้อนต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วไอ้พารองพาราเนี่ยพอแล้วครับพาราเซตามอลเขาเลิกใช้กันแล้วนะอันตรายแล้วนะให้รู้ไว้นะครับพวกแก้ปวดทั้งปวงเลยครับอย่าไปใช้มันนะคนไม่คุ้นเคยกันก็ใช้แต่ยาแก้ปวดกันสุดท้ายก็ลงมาเป็นไตพิการมั่งตับพิการมั่งโอ้ยโรคติดต่อเสร็จแล้วก็ถูกกำเนิดไตอะไรไวรัสบีลงตับเอาแล้วโอ้ยพอนะพยาธิใบไม้ใส่เข้าไปเยอะแยะไอ้ผมได้กินมาเยอะเลยพวกก้อยเนี่ยก้อยภูก้อยปลาก้อยหอยก้อยเลยกินมาเยอะแต่เยอะแล้วไม่เห็นจะมีกับสิ่งเหล่านี้จริงเอาฮะก็ถือว่าร่างกายแต่ละคนมันก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่าธาตุไฟมันจะแตกต่างกันนะครับก็มาจากพันธุกรรมด้วยกับสิ่งเหล่านี้นะฮะเอาแล้วนะฮะการเห็นตัวเรารู้จักตัวเราที่แท้จริงคือการหลับตาแล้วเห็นตัวเราเหมือนในกระจกใช่ไหมครับใช่ครับมันจะเริ่มต้นจากเห็นความสว่างในตาก่อนนะครับมันจะเริ่มต้นถ้าหากว่ายังไม่สามารถเห็นความสว่างในตาขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดถ้ายังไม่เห็นความสว่างโอกาสจะเห็นภาพในตาเราเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่เกิดเลยมันค่อยๆครับไอ้เบิร์นนี่นะไอ้เบิร์นเนี่ยไอ้หายใจเนี่ยตัวนี้แหละครับมันจะเพิ่มภูมิต้านทานเพราะว่าที่ได้มีความร้อนที่มีแสงสว่างถ้ามันร้อนมันจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นในตาเรานี่คือความมหัศจรรย์ย้ำเลยนะครับย้ำมากๆด้วยผมได้มีสิ่งนี้เบื้องต้นผมได้พลังเป็นกรณีพิเศษจากการฉี่อยู่กลางทุ่งนานั่นเองครับผมได้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ไปฝึกปรือเหมือนชาวโลกเขาแต่เวลาผมมาได้จริงๆแล้วก็มันมาถ่ายทอดถ่ายเทกันในรูปแบบที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับนะถ่ายทอดถ่ายเทเพราะผมจะรู้ว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยมนุษย์มันจะแพ้ภูมิแพ้โรคที่ไม่มีเชื้อจะมากขึ้นและมากขึ้นเป็นลำดับนะวันนี้มันเห็นเขาบอกว่าตั้งประมาณ 70% นะไม่สบายตัวของมนุษย์ทุกวันเนี่ยที่ไม่มีเชื้อโรคที่ไม่ใช่ไวรัสเนี่ยบอกให้มากลุ่มไวรัสไม่จบหรอกครับบอกให้กระดับนะที่เขาว่านะครับไม่จบแต่เราว่าทำอะไรไม่ได้หรอกไวรัสทำอะไรลุงบอกไม่ได้แน่นอนกาทาด้วยไม่ว่าจะบอกว่าเขาว่าไวรัส HIV/AIDS ทำอะไรลุงบอกไม่ได้หรอกบอกให้ทราบนะครับ พวกไวรัสไปรอยหรือแม้แต่บอกไวรัสงูสวัสดอย่างเงี้ยอะไรต่างๆทำอะไรลุงบอกไม่ได้หรอกเพราะลุงมีพลังตรงนี้ที่จะป้องกันตัวเองเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเราเองไม่ให้ไวรัสชีวานั้นทำอะไรลงออกได้โอเคไหมเนี่ยดูสิครับภาษาผมเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับเอาละแจ้งเพื่อโปรดทราบกันแล้วกันนะ
เมื่อเวลาทราบแล้วก็ขอได้โปรดแซบแปลมันพร้อมกันเด้อสิบอกใครเนื้อๆๆๆทำไมเดี๋ยวนี้แพทย์เขาห้ามกินนู่นกินนี่กันเยอะจังครับทั้งที่กินตัวไหนก็ตายหมดผมเห็นล่าสุดไม่นานมานี้คนหนึ่งออกกำลังกายบ่อยแต่ที่สุดตรวจเจอมะเร็งระยะสุดท้ายและอยู่ได้ไม่นานก็สิ้นชีพตักใสนั่นแหละครับเขาบอกว่าผู้ใดก็ตามที่อยู่ในความเป็นสะอาด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 นี่ตายเร็วเหี้ยวภูมิต้านทานจะต่ำจะอ่อนแอเขาสะอาดสะอาดเนี่ยโอเคนะจำเป็นหลักเลยครับนี่ผมไม่เปลี่ยนคำพูดผมแน่ๆใช่ไหมฮะแล้วก็วิ่งกันจังทนทานจังมาราธอนเนื้อแต่กำลังกายนั่นแหละครับสุดท้ายก็มาเป็นมะเร็งมะเสงเอาว่ามะเร็งเนี่ยที่เขาว่ามะเร็งเนี่ยมะเร็งถามว่ามันเกิดจากอะไรผมบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเริ่มต้นจากความคิดของเขาก็แปลว่าคนเกิดก่อนที่เขาไปรับรู้เรียนรู้จากฝั่งตะวันตกมาที่เขาเรียกว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นแหละมันกี่รุ่นกันมาแล้วนะครับที่ว่าตั้งแต่นู้นเนี่ยตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชอย่างน้อยสุด120ปีอายุคน120ปีเนี่ยโอ้โหมันรู้ไหมมันถูกสะสมมาเป็นช่วงอายุนะเพราะฉะนั้นมันจึงติดขัดโอเคนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแพทย์ตะวันตกหรือหน้าวันนี้เขาเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันหรือกระแสหลักของการดูแลสาการอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขทุกวันนี้โอเคไหมครับคณะการกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีอะไรกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกมันมีอยู่5ตัวไอ้ทางเลือกมันมีอยู่1ต้นไม้ใบหญ้าคือสมุนไพรนี่2คือการนวดกันเนี่ยสัมผัสตัวตนนะ3ก็คือพลังงานตัวนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะให้ทราบว่าพลังงานเช่นคำว่า energy therapy มันแปลว่าบำบัดลุงออกกำจัดแม่งเลยไม่ต้องเสียเวลาบำบัดเสียเวลากำจัดแม่งดื้อเลยมันตัดขาดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีอะไรกันอันเทอร์เนทีฟเมดิซีใช่ว่าทางเลือกเดี๋ยวมีคำหนึ่งองค์รวมเนี่ยพลังงานตัวนี้มันรวมทุกอย่างเลยครับทุกอย่างมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพลังงานหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าสลายปุ๊บเป็นพลังงานการนวดการผ่องถ่ายพลังงานก็คือไอ้พลังงานคนนวดกับคนถูกนวดมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนี่คือพลังงานครับกดจุดก็เหมือนกันแหละอะไรทั้งนั้นฝังเข็มก็เหมือนกันเป็นพลังงานหมดนะเพราะฉะนั้นก็เลยเทโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาสาพลังงานถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างมันเป็นทั้งหมดรวมเลยรวมหัวเลยเป็นจอมแห่ เป็นจอมแห่เลยตรงนี้มาแล้วฮะแต่ผมนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับซึ่งถือว่ามันน่าจะยิ่งใหญ่กว่าใดๆนะเหนือกว่าใดๆก็แล้วกันโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้มันมีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วมันมีอยู่กับใบไม้ทุกใบอยู่ในระดับนิวเคลียสอย่างไรมีอยู่กับสัตว์ทุกตัวอยู่ในระดับนิวเคลียสเหมือนกันเข้าใจไหมครับผมยังบอกว่าใบไม้เป็นยากุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นโอเคไหมก็เข้าใจในหลักการพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยในการใช้ชีวิตได้อยู่ด้วยกันต่อไปนานๆประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละคุณพลูเพลินก็เชื่อว่าที่ว่า แพทย์เขาห้ามกินนู่นกินนี่ห้ามกินเยอะมากเห็นไหมถ้าแน่จริงจะไปห้ามทำแมวทำไมผมไม่เคยห้ามกินตัวเองนะกินแล้วผมกินได้หมดนะครับไม่ทราบมนุษย์กินได้ลุงออกกินได้หมดหรือมนุษย์ทั่วไปไม่กินลุงออกใส่หมดไม่มีเหลือ ไม่มีเหลือโอเคนะครับ
อาการหมอนรองกระดูกนี่ภาษาหมอเลยอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถกำจัดอาการได้โดยวิธีงัดดูดอากาศได้ไหมครับต้องใช้เวลานานหน่อยมันถ้าหากว่าเริ่มต้นมันแต่เด็กนะฮะเรื่องพวกนี้ไอ้พวกที่บอกก็ปวดหลังปวดเอวที่เขาจะบอกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไอ้ที่เขาว่าอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเคยถามหมอบ้างไหมครับว่าไอ้ที่บอกว่าทับเส้นประสาทมันทับเส้นไหนหนึ่งเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กหรือขนาดกลางหรือว่าถ้าเป็นสีก็มันทับเส้นประสาทสีไหนเคยถามย้อนกลับไหมไม่เคยถึงถามย้อนกลับไปแล้วเขาก็ตอบไม่ได้ยังไงเขาก็ตอบไม่ได้ยืนยันเลยครับเชื่อลูกสาวแม่ยายเชื่อขนมแม่ยายด้วยเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยก็ตอบไม่ได้หรอกถ้าถามว่าประสาทเส้นไหนจบข่าวเลยเอาเส้นนู่นนี่ชงไปเรื่อยเลยครับเอาตามหาเส้นกับผ่าตัดผ่าต่อไปเรื่อยสุดท้ายก็นะสุดท้ายก็ไม่รู้จะลงเอยยังไงนะครับกระดูกอาการหมอนรองกระดูกเส้นประสาทมันก็ประหลาดครับมันอยู่ตามทุกซอยทุกซอกทุกหลอกทุกลืบทุกเหลือบในร่างกายมันช้อนแชนอยู่กับกระดูกจะเป็นจุดไหนมันก็ช้อนแชนไปหมดนั่นก็พูดมันก็ไม่ผิดแต่เอาอยู่ไหมล่ะทีนี้นะพนักงานบริษัทเอาอยู่ก็แล้วกันนะแต่ขออย่าให้มันมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยละถ้ามากก็ใช้เวลาหลายครั้งก็แค่นั้นเองโอเคนะพลังงานไม่รู้สึกเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดมาพร้อมกันพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเวลามันเกิดมาปุ๊บเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยถูกพลังงานไม่บริสุทธิ์ห่อหุ้มทันทีเลยเนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นตัวตนยกตัวอย่างเช่นเป๊ะอย่างเงี้ยไอ้แดงๆคือพลังงานบริสุทธิ์นะแต่ไอ้เจ้ารอบนอกเลยมันก็จะเกิดมาต่อเนื่องกันเลยแหละครับเนี่ยมันถูกห้อมล้อมโดยอะไรโดยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยห่อไว้เลยแหละครับโยมห่อไว้เลยแหละครับห่อไว้อย่างดีเลยครับเห็นไหมทีนี้ขณะเดียวกันก็มีพลังงานบริสุทธิ์ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยจำไว้เลยครับตรงนี้จำไว้เลยครับดูสิฮะสุดท้ายแล้วไอ้พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในกับภายนอกมันจะละเอียดเข้าหากันอยู่เงี้ยนี่เห็นไหมนี่แหละครับมันจะทำงานอย่างนี้ถ้าหากว่าตัวเราทีเนี้ยนี่แค่เนี้ยเขียนเป็นตัวเราได้เลยทั้งหมดก็แปลว่าในร่างกายลูกงอกเนี่ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์มันห่อหุ้มรอบนอกผิวกายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้ออะไรทำอะไรลูกงอกไม่ได้หรอกจริงมาเยอะๆยกเว้นถ้าเป็นน้ำอะไรนะพวกสารเคมีเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าน้ำกรดน้ำเกลือเองนั่นก็ยอมเหมือนกันนะพี่ไอ้แบบนั้นนะครับถ้าเป็นพวกชีวะชีวิตแล้วก็ไม่มีปัญหาอาบยังได้พวกอาวุธอะไรคิวโอชีวภาพที่เขาว่ากันเนี่ยอาบให้สบายด้วยจริงน้ำมงน้ำหมักพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะปลาแดกปลาร้านี่เทราตัวเองสบายเลยบอกให้ทราบเลยนะทำอะไรลูกหอกไม่ได้แน่ๆอย่างเงี้ยดูสิครับไปท้าทายอย่างนี้ได้ยังไงเออนะทีนี้ไอ้ตัวนี้ถ้าหากว่าเราพูดแค่ตัวเซลล์อย่างเดียวเนี่ยเซลล์เดียวแต่ถ้าหากเป็นร่างกายก็ทั้งร่างกายก็ได้มันไอ้นี่ตัวย่อไปเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นทั้งโลกยังได้ด้วยโลกใบนี้อ่ะถ้าสีแดงก็คืออวกาศเนี่ยอวกาศคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือ PE ที่ PE พลังงานบริสุทธิ์อากาศตัวเนี้ย PE พลังงานที่บริสุทธิ์ศูนย์กลางก็เป็น PE เหมือนกันศูนย์กลางภายในตัวเนี้ยจุดนี้
แป๊บก็เป็นผีเหมือนกันพนักงานบริษัทเห็นไหมฮะมันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆมันมหัศจรรย์มากกันแล้วกันนะ เออไม่ใช่ธรรมดาเลยนะฮะแค่นี้พูดไปยังกรอบของโลกยังได้ทั้งใบด้วยครับยังไม่พอพูดไปยังดวงอาทิตย์ทั้งใบยังด้วยเด้อทั้งดวงอาทิตย์ด้วยครับศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยคือมันจะไม่รับเป็นพลังงานบริสุทธิ์ศูนย์กลางดวงอาทิตย์เหมือนกันเป๊ะบอกให้กันได้ทีนี้ไอ้เจ้าที่มันเกิดการสันดาปเผาไหม้ดวงอาทิตย์นะมันก็เป็นพลังก็ส่งพลังงานออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะออกมาถ้าบอกว่าส่วนนี้เป็นอวกาศเห็นไหมฮะแถวนี้ก็เป็นอวกาศรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นไหนจะนี้เป็นไหนเห็นไหมครับนี่คือความมหัศจรรย์ของมันเนี่ยพอเวลาเข้าใจเห็นได้ว่าพูดเรื่องเซลล์เรื่องเดียวเนี่ยครับพูดเรื่องโมเลกุลเรื่องเดียวเนี่ยครับมันไปยังดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมดก็แล้วกันนี่มันไม่ใช่ธรรมดาลุงออกจะบอกให้ทราบก็คือโครงสร้างเดียวกันแต่ขนาดมันต่างกันก็แค่นั้นเองนะมันจะเล็กขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนก็โครงสร้างเดียวกันดวงดาวทั้งหมดก็เหมือนกันดาวโลกเหมือนกันทุกประกาศเป๊ะด้วยมันเป็นงั้นนะเนี่ยฮะสิ่งนี้นะครับมันไกลตัวไหมใช่มันไกลตัวจริงแต่ไม่รู้ได้ไงมันก็รู้ได้ในตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดตัวตนของตัวเราเองมันจะรู้ไปหมดจบมนุษย์เท่านั้นจะมีสิทธิ์รู้ตรงนี้ได้ถามว่าท่านคือมนุษย์ไหมผมเป็นมนุษย์แน่นอนเห็นไหมครับก็มาแชร์กันนะครับทีนี้เอาพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าเอาคำนำหน้าเข้ามากัน คำนำหน้าคืออะไรปริญญาตรีโทเอกนั่นนะศาสตราจารย์นี่คือคำนำหน้าอย่ามาปกป้องกันเลยหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์คำหน้าอย่ามากันถ้าหากว่าท่านเอาศีลมากันก็แปลว่าท่านปิดบังตัวเองนะครับแล้วจะไม่รู้เรื่องราวของธรรมชาติโอเคไหมครับเพราะนั้นจึงไม่ค่อยจำกัดเรื่องโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเด้อนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นได้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องเกิดไม่บริสุทธิ์ต่างหากที่มันห่อหุ้มเกิดปุ๊บห่อหุ้มเลยแล้วมันยังมีถูกบริสุทธิ์ห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งทีพูดถึงกรอบโลกก็จะเข้าใจตรงนี้นะครับเห็นนะสัตว์พวกสัตว์และพืชต่างๆมีการกลายพันธุ์แล้วมนุษย์มีการกลายพันธุ์ไหมครับมีก็วิวัฒนาการไงวิวัฒนาการมนุษย์เหมือนกันสัตว์ทุกตัววิวัฒนาการหมดจากที่มันเป็นเริ่มต้นกับสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์เซลล์เดียวมาเป็นหลายเซลล์นั่นคือคำว่าวิวัฒนาการเห็นไหมครับก็คือจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่นั่นแหละครับวิวัฒนาการรูปแบบนั้นนานาๆๆๆจะเป็นสัตว์หรือพืชเหมือนกันทีนี้พอเวลามันกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์เนี่ยผมว่านะมันจำเป็นด้วยนะครับโดยธรรมชาติของมันจะต้องไม่เหมือนเก่าทั้งนี้ไม่เหมือนเดิมมีอะไรเป็นตัวเร่งความกดความดันความชื้นของอากาศเป็นตัวบีบเป็นตัวรัดทำให้พันธุ์ที่ว่านั้นมันกลายพันธุ์ในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นและเร็วลงก็มีถามว่ามันจะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดีขึ้นมันต้อง 60% ขึ้นไปกันแล้วกันเร็วก็มีแค่ชวนก็เรียกว่าอะไรนะไอ้คำว่าด้อยกับคำว่าเด่นนะหลักของอะไรเมนเดลหรือว่าเมนเดนหรือว่าใช่แต่เขาไม่มีเรียกว่าผมด้อยผมเด่นเช่นแมวสองตัวตัวผู้คือสีขาวตัวเมียคือสีดำโอเคนะเวลาสองกันปุ๊บมันออกลูกเมียมา8ตัวสมมติ8ตัวเนี่ยมันจะมีพันธุ์แท้อยู่1เหมือนแปลว่ามันจะดำเหมือนแม่ขาวเหมือนพ่ออยู่ตัวนึงแหละคู่นึงอย่างเงี้ยละกันก็เรียกว่าจุดเด่นนะต่อมาก็
ดำกับขาวปนกันก็แบบพันทางมีพันแท้พันทางใช่ไหมพันแท้ก็เอาความเด่นของฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ออกมาน่ะวิวัฒนาการอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นเรื่องราวที่เราเรียกกันว่าแปรใช่ไหมพันธุกรรมมันก็จะเปลี่ยนแปลงพันจุดด้อยจุดเด่นโอเคไหมครับส่วนพันทางก็มันก็จะแห้งเหี่ยวไปทีน้อยสองน้อยไปคือมันจะหมดอ่ะพันแท้ก็รักษาพันต่อไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะรักษาพันเดิมต่อๆไปครับเนี่ยเวลาเข้าใจกับสิ่งนั้นต้องเข้าใจรูปแบบพวกนี้มันจะง่ายคือเรื่องของกรอบธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนกับครอบครัวหนึ่งหรือว่าสายตระกูลหนึ่งมันจะเหมือนต้นทางต้นทางคือปู่ย่าตายายของเราก็ได้ใช่ไหมมันเป็นพ่อแม่ของเรามันเป็นตัวเรามันเป็นลูกเราเป็นหลานเราต่อใช่ไหมไอ้ตัวหลานกับคนไหนรับแท้จากต้นตระกูลก็เอาแท้ไป ดีก็ดีไปโอเคไหมถ้าแย่ก็คือแย่ไปเหมือนกันส่วนแย่ก็เรียกว่าลักษณะเด่นแล้วก็ลักษณะด้อยโอเคนะเด่นตามพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะโอเคนะพอเข้าใจตามนั้นแล้วก็ด้อยตามพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหมือนกันอย่างเงี้ยทีนี้ใครจะตกอยู่ส่วนไหนล่ะทีนี้ของพงศาคณะญาติของแต่ละท่านของแต่ละเส้นสายของสปีชีหรือว่าพันธุกรรมของแต่ละท่านของผมจะรู้เลยอะไรกันเพราะว่าพันธุกรรมของสายตระกูลพ่อแม่ผมปู่ย่าตายายผมจะรู้คนอื่นก็ไม่รู้เหมือนผมหรอกเพราะว่าพี่น้องผมก็ไม่รู้เหมือนผมหรอก เพราะว่าผมมันเป็นลักษณะพันแท้ พันแท้มันก็เลยเสียบสายตระกูลเผ่าพันธุกรรมไปย้อนไปหาอดีตได้ไปเสียทั้งหมดพี่น้องผมเขาก็ไม่ได้อย่างผมโอเคไหมครับมันอยู่ในตัวใครตัวใครตรงนั้น โอเคนะกลายพันธุ์ในทางที่ดีขึ้นและเร็วลงนะครับอย่างที่อ้างถึงในเมื่อกี้นี้ว่ามันยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยโอเคนะภาพนี้ดีนี่ดีเอาไว้มุมเนี่ยเต็มหน้าตอนนี้เอาไว้เพื่อโชว์ผมเป็นคนชอบฟังและศึกษาเพลงผมสามารถงับอากาศตามจังหวะและพลังงานเสียงเพลงได้ไหมต้องเป็นเพลงแนวใดมันได้หมดเนาะนะ มันได้หมดแหละครับจะเอาตามเพลงหรือจะไม่ตามเพลงก็ได้ทั้งนั้นถ้าเป็นการฟังเพลงนะก็แนะนำฟังเพลงที่มันมีพวกฟังเพลงที่มันสีฮะประเภทสีไวโอลินอย่างเงี้ยนะฮะสีซออย่างเงี้ยไอ้พวกสีมันสายขายสายเส้นมันเส้นเสียงมันจะไม่ขาดใช่ไหมครับสีซอแต่คนที่เขาเนียนเขาจะเนียนมากนะครับตอนนี้มันเชื่อมต่อระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำที่มันจะสูงแป๊ดไปก็เป็นเสียงต่ำอันนี้ถ้าหากว่าคนคือคนพัสมูดอ่ะพวกเสียงในโมเสสโมซาร์ทอะไรก็เนี่ยเสียงคลาสสิกประมาณนั้นนะครับแต่เสียงระฆังก็ดีนะป้องเสียงเนี่ยตรงนี้เสียงนี้ก็ดีเช่นเนี่ยนะหรืออย่างนี้ก็ได้ต้องเสียงเป้งเสียงนี่คือฟังเสียงตัวที่มันยาวต่อเห็นมั้ยฟังให้ดีแล้วมันจะเนียนนะฮะฟังให้เป็นฟังให้ดีนะเขาทำกันนะขาวในดีฮะเสียงมันกลางวานเสียงคล้องผม
เสียงคล้องเสียงคล้องผมชอบฟังเสียงพวกนี้แหละฮะเวลาฟังคลื่น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 ครับหรือทางเดี๋ยวนะทิเบตไอ้มุนเนี่ยมันมีถ้วยใช่ไหมทิเบตก็ได้เนปาลได้ทั้งนั้นครับเกี่ยวข้องกันเสียงมันจะกลางวานดีพวกเสียงพวกนี้แต่คนทำเนี่ยพี่คนอย่างเช่นถ้าผมทำเนี่ยเสียงเพราะผมพลังงานมลพิษที่ออกจากตัวผมเนี่ยเวลามันออกไปเนี่ยมันจะนะเพราะว่าเสียงนี่มันมาจากต้นเสียงด้วยเห็นถ้าผมเป่าคุยเหมือนกันเสียงนี่มันจะมีเหมือนแม้แต่เสียงที่ผมพูดเหมือนกันเสียงผมเป็นยานะบอกให้ทราบไว้แล้วครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเสียงผมเป็นยานะบอกให้ทราบนี่คือความมันเหมือนใครแต่มันไม่เหมือนใครเนี่ยเห็นไหมพูดทับซ้อนที่เดียวกันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันโอ้เลยตายเลยครับเนี่ยเหมือนใครแต่ไม่เหมือนใครมันซ้อนๆกันละกันอยู่เงี้ยก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับก็เล่าสู่กันฟังให้แล้วลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่รู้จะปิดบังไว้ทำไมพวกนี้นะครับมันถึงเวลาเปิดเผยมันก็ต้องเปิดเผยกันเพื่อให้หลายคนได้พิจารณากันใช้สองหูสองตากันนะครับผมเป็นคนชอบฟังเพลงโอเคคุณเพลินผ่านไปนะครับทำไมคนที่ทำความดีมาตลอดพอทำไม่ดีแค่ครั้งเดียวจึงกลายเป็นคนไม่ดีส่วนคนที่ทำความชั่วมาตลอดพอทำความดีแค่ครั้งเดียวกลายเป็นคนดีหรือนี่คือการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ครับก็ไอ้คำว่าดีมันซ่อนอยู่ความดีเนี่ยครับไอ้ดีเนี่ยมันมีคำว่าดีมันมีสิ่งที่ไม่ดีซ่อนๆอยู่ไม่ดีก็เหมือนกันไม่ดีมันก็มีสิ่งที่ดีซ่อนๆอยู่คลิปที่พาที่เราดีมากเลยครับไม่รู้ว่าของดีมันซ่อนๆกันคลิปคราวที่เราจะดีมากภาพที่ผมเขียนเนี่ยจะดีมากนะครับอธิบายได้ดีมากแล้วล่ะมันซ่อนๆเนี่ยมันก็จะมาตรงกับคุณกนกวรรณบอกว่าทำไมคนที่ทำความดีมาตลอดความดีมาตลอดดีมาตลอดไม่ดีครั้งเดียวนะไม่ดีมันซ่อนอยู่ในดีเลยไม่ดีมันซ่อนกันอยู่เห็นไหมนี่นั่นคือความมหัศจรรย์มันไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับพี่ไอ้ดีกับไม่ดีมันเข้าใจยากมากจนเข้าใจไม่ยากเลยเกินไอ้ไม่ดีแหละมีดีซ่อนเนี่ยมันยังง่ายอยู่นั่นเองประสานไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ยมีดีซ่อนอยู่นึกซะว่าสีแดงคือดีก็ได้ดีสุดๆเพียวก็ได้บริสุทธิ์ก็ได้กันผมเรียกว่าพีมันซ่อนอยู่ในความดีแล้วซ่อนอยู่ในความไม่ดีถ้าไม่ดีบอกว่าชั่วซ่อนอยู่ในความชั่วด้วยไอ้สิ่งพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่คอยเนียนมากที่เข้าใจยากที่สุดคือตรงนี้ครับลักษณะเข้าใจยากมากยากจริงๆครับเพราะมันทับซ้อนกันอยู่โอ้ยกว่าผมจะวิเคราะห์มันได้เนี่ยครับบอกให้ทราบไว้นะครับ ไม่ใช่น้อยๆมันเหมือนเกิดมาวิเคราะห์กับสิ่งเหล่านี้ให้โอเคไหมครับมันเกิดมามันเป็นอย่างนั้นก็เลยผมก็เลยถือว่าไม่เหน็ดเหนื่อยสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจก็พยายามหาทางให้เกิดความเข้าใจจึงใช้คำว่าไม่เหน็ดเหนื่อยและไม่รำคาญด้วยนะมันเป็นความพอใจอย่างลึกซึ้งในการที่จะให้เข้าใจได้อย่างง่ายได้หรือให้เวลากับสิ่งที่เรามีอยู่กันแล้วกันนะท่านที่เพราะว่าพวกนี้มันไม่ใช่พลิกขั้วง่ายๆแต่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าจะพาพลิกขั้วง่ายๆถึงบอกว่าพัฒนามนุษย์ปัจจุบันนี้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็คือคิดใหม่แน่นอนมันต้องพาคิด มันถึงจะได้ตัวใหม่เข้ามาเพราะของเก่ามันถูกสะสมมันปกปิดมานานมากนะเห็นใจไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับผมตามใดที่ใดก็ตามที่ผมอยู่ในจออยู่ท่านก็จะอยู่หน้าจอเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะผมอยู่ในจออยู่แล้วล่ะครับลงทุนไปเยอะแล้วเนี่ยยังเลยต้องอีกเป็นแสนนะที่จะลงทุนนี่ครับหมดไปแสนแล้วครับ ยังเหลืออีกแสนก็ค่อยๆไปค่อยๆไปพวกนี้
มันเป็นแสนและเครื่องมือที่จะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นภาพที่อยู่ในจอที่แตกต่างเดิมๆเนี่ยมันมีหลายภาพให้เห็นเห็นไหมฮะนั่นก็คือมาจากเทคโนโลยีของเราเนี่ยที่ซื้อมาใช้กันนะครับก็แจ้งเพื่อกรณีว่าเพราะเงินทุกบาทมาจากท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหลายนั่นแหละคนเล็กคนน้อยมาตามเกิดตามมีทำไมคนที่เขาโอเคไปแล้วครับคุณกนกวรรณนะครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดแล้วภูมิต้านทานอ่อนแอเกิดจากอะไรครับนะเกิดจากการเผาไหม้สันดาปที่ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยครับภูมิต้านทานที่มันอ่อนแอที่มันน้อยเนี่ยก็เกิดจากการสันดาปเผาไหม้มันไม่เพียงพอนี่นะครับมันต้องรับอากาศช่วยเยอะๆนะคนไหนก็ตามที่รู้จักอ่อนรู้สึกว่าตัวอ่อนแอเช่นตื่นเช้ามาไม่จะรู้จักที่นอนเนี่ยนั่นคืออ่อนแอนะครับเวลาทำอะไรก็ง่วงเอาง่วงเอานั่นคืออ่อนแอโอเคไหมครับอยากจะรับอยากจะหลับก็คืออ่อนแอจำนะครับตัวนี้จำนั่นไงครับอากาศครับแล้วมันจะช่วยเพิ่มให้เราแข็งแรงขึ้นภูมิต้านทานก็จะมีมากขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับจำเป็นหลักเลยนะคุณอะไรคุณเกมส์ออนไลน์ใช่ไหมโอเคครับรับทราบตามนี้เนาะคนที่กินอาหารเยอะๆเป็นจำนวนมากทุกวันแล้วไม่อ้วนเกิดจากระบบเผาผลาญในร่างกายดีใช่ไหมถูกต้องครับมีธาตุไฟดีอย่างเช่นลุงหงอกเนี่ยลุงหงอกก็ไม่ใช่เป็นคนกินอะไรกันนักหนาหรอกครับแต่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าไอ้ที่เขาบอกว่าหมู3ชั้น5ชั้นกินแล้วอ้วนอ่ะมันนี่เยอะๆแต่กินให้ดูพอนะอย่าไปเชื่อนักวิชาการพวกมีคำอะไรต่างนำหน้าเลยครับโดยเฉพาะอย่างนายแพทย์นั้นแพทย์นั้นสอแพทย์เนี่ยอย่าไปตามเขาโอเคไหมครับนะเขามาตามประตูรามาตามวิธีการของเขาแต่โดยธรรมชาติมันจะเบิร์นมันเองมันจะเผาไหม้มันเองครับจำเป็นหลักทางด้านนี้พอแล้วครับนะฟังเขาก็ฟังรักษามารยาทไปทำนองนั้นนะครับเฟซในเฟซยาวมั้ยในเฟซเลยครับยาวเลยแหละโอเคการงับอากาศคือการแยก PE ออกมาด้วยการเบิร์นของปอดแล้ว PE จะไปกับเลือดไปวิ่งจ่อที่เยื่อหุ้มสมองโอเคใช้ว่าเยื่อหุ้มสมองใช้ได้เลยนะครับแล้ว PE ก็จะไปล้างทั้งพลังงานแม่เหล็กบวกหรือลบ PE ตัวนี้ไม่ใช่ไปล้างนะครับ PE ตัวนี้นะฮะมันกลับขั้วปุ๊บอีกด้านนู้นมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีนะครับ PE ตัวนี้ขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับว่า PE นี้เป็นค่าคงที่เป็นสแตติกแต่ถ้าหากว่ามันทำงานปุ๊บมันเป็นไดนามิกแปลว่ามันจะเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าสถิตทันทีนะครับก็คือในสมองเราเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือทำงานโดยไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับจำจำด้วยนี่คือภาษาลุงงอแหละครับภาษาทางการแพทย์ไม่มีแน่นอนเลยไม่มีแน่ๆสมองเป็นแม่เหล็กไม่มีการเรียนรู้ในทางการแพทย์นะครับของเขาวิทยาศาสตร์ของเรามันธรรมชาติเพราะนั้นมันจึงพูดจาผ่านรูปแบบธรรมชาติง่ายเยอะเลยคำว่าสมองเป็นแม่เหล็กผมจะรู้สึกตัวนี้มาตั้งแต่อายุ6-7ขวบนะบอกให้ทราบสมองเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะดูดในสิ่งที่มันพึงดูดนะของผมไม่ดูดคือสิ่งที่ไม่ดูดเช่นเวลาผมเรียนหนังสือเนี่ยครับทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าเลยนะฮะเรียนให้ตายไงก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ได้แต่วิชาเรขาคณิตวิชาที่เขาเรียกว่าเหตุผลเหตุผลนะอันนี้ผมได้ท็อปในวิชาเรขาแต่ไปตกตรีโกณมิติที่เนี่ยสวยชิบหายใช่ไหมสวยชิบหายเลยครับซึ่งมันต่อเนื่องกันแท้เลยนะครับแต่ตรีโกณเนี่ยไปไม่รอดเรขาเนี่ยเป็นคุ้งเงินแควคณิตศาสตร์ไม่ไปบวกลบคูณหารในใจเนี่ยไม่ทันใครละครับ ต้องสูตรคูณยังนั่นบอกให้ทราบไว้ชัดๆเลยละครับเปิดตัวตนเลยครับคล้ายๆกับว่าสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ใช่ตัวเรามันรีเฟกต์มันไม่เข้าอ่ะใช่ไหมมันไม่เข้าจริงๆแต่ถ้าหากเป็นของเราปุ๊บมันแอบสอบดูแบบมันเป็นแม่เหล็กเนี่ยการเข้าใจว่าสมองตัวเองเป็นแม่เหล็กมันก็มีอย่างบอกว่าขั้วเหมือนกันก็จะโดดกันใช่ป่ะเหมือนกันจะผลักกันตัวที
ต่างก็จะดูดกันต่างก็จะดูดกันคำว่าต่างต่างจะดูดกันต่างจากท่านนั่นแหละครับมันจะเป็นตัวดูดของผมอ่ะอย่างเงี้ยท่านคิดว่ามันไม่ดีนะแต่มันดีของผมเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับ ต่างจากท่านเนี่ยมันดีกับทางด้านลุงหงอกมันเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยก็ไม่รู้จะเอามันคิดได้ยังไงที่พูดอะไรเช่นนี้ที่ว่าความจริงมันไม่ได้คิดมันผ่านกระบวนการคิดไปแล้วคิดจนสุดความคิดเรียบร้อยแล้วจ้ะอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมารูปแบบนี้โอเคไหมครับ มันผ่านกระบวนการคิดจนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้คิดคือหัวใจหยุดเต้นนั่นแหละไอ้ตรงนั้นน่ะที่มันได้มาจากตรงนั้นมันก็เลยสอดคล้องต้องกันไปหมดว้าไปเลย ยกหางตัวเองสิสุดท้ายแล้วเอานะ รั่วเกิดจากความคิดของเขาจับยัดเราแล้วเราก็คิดตามเขาต่อมันก็อยู่ในตัวเราทีเนี้ยความคิดฝังแน่นเลยครับนั่นก็คือความรั่วเกิดจากความคิดของเขายัดใส่เราแล้วก็คิดต่อตามเขามันก็ตกผลึกทำให้เราเป็นนู่นนี่นั่นต่อตามที่เขาคิดนั่นตามที่เขาเอาไว้เห็นไหมมันต้องคิดสวนครับรู้จักลุงหอคิดสวนทุกเรื่องที่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวไปเขาระบุมาเขียนมันสวนมันทุกเรื่องคิดสวนเขาไม่เสียหายหรอกครับโอเคไหมครับคิดสวนไม่ชนหน้าอกเขาแน่เห็นไหมโอเคนะเข้าใจตัวนะเอาแค่คิดนะอย่าไปพูดนะพูดแล้วก็โดนนะ เอาแค่คิดนะครับเอาแค่คิดสวนแรงๆเข้าไปเช่นเขาบอกว่าคุณไม่รู้ใจเราคิดสวนอะไรมึงนั่นแหละแต่ใหญ่เขาได้ยินนะมึงนั่นจะเป็นประมาณนั้นนะครับสวนไปรูปแบบนี้เลยครับเอาแนวทางลุงหอกเข้ามาใช้รับรองว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะเราแค่คิดไม่เสียมารยาทแล้วก็ไม่ถูกหมิ่นประมาทแน่ๆเพราะมันมาจากความคิดเนี้ยโอเคนะก็ขอให้เข้าใจให้ชัดตรงนี้มันจะได้เอาข้อความที่ลุงความคิดเนี้ยฮะไปต้มน้ำแล้วกินแล้วเข้านิพพานได้ไหมโอ้โหเอาขนาดเจริญโอ้โหคิดได้ยังไงถึงถามเงี้ยมันจะง่ายเกินไปครับคำถามเปรียบเทียบเลยล่ะลูกเหรอเกรงว่าการคุยวันนี้นะฮะส่งคลิปใหญ่ๆเนี่ยเกรงว่าคนฟังจะเข้าใจว่าเข้าใจแล้วตามที่สรุปวันนี้แล้วก็เอาไปทำอะไรได้เลยก็ผมว่านะวันนี้ที่เราทำคลิป2คลิปมาตอนกลางวันเนี่ยนะผมว่านะใครที่มาตามไปเนี่ยมันจะเข้าง่ายขึ้นเข้าง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ได้ดูคลิปกลางวันแล้วเนี่ยถอยหลังไปดูสิครับใน YouTube เนี่ยถอยหลังไปดูผมจะมีสัญลักษณ์ผมไม่มีพวกไม่มีผ้าผูกคอใช่มั้ยครับคุยกันแบบสบายๆนะถ้าผ้าผูกคอคือแปลว่าในรายการนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของรายการตอน 20:00 นี่ๆ นี่เอกลักษณ์ของมันถ้าหาก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็คือซอยสบายนั่นนะครับมันจะโอเคนะมันเป็นอีกรูปแบบนึงมันจะเป็นหัวข้อที่บอกว่าอะไร TTM นั่นนะมันจะเป็นหัวข้อ TTM ชวนคุยกันแบบนั้นไปครับ TTM โอเคนะเดี๋ยวนะคนที่กินอาหารเยอะๆอันนี้ถ้าหากว่ามันเบิร์นดีนะครับเผาไหม้ดีคนอ้วนนะครับคนอ้วนนะครับมีคำว่าโรคอ้วนไอ้แค่ความอ้วนเขาก็จับโรคยัดเข้ามาไม่มีทางนี่ไงนะมันมาถามว่าทำไมถึงอ้วนผมบอกไว้ให้เลยนะครับว่าคนไม่เคยกินยาไปกินยาอ้วนนะเช่นเวลาเดินสะดุดไปผ่าตัดผ่าต่อก็กินเคมีเข้าไปไอ้ตัวเคมีตรงนั้นนะครับที่มันเป็นตัวส่วนหนึ่งเร่งทำให้ความอ้วนเกิดขึ้นมาได้เห็นไหมผมไม่ไปกินอยู่กินยาผมก็ไม่อ้วนใช่ไหมเห็นไหมแต่เอาเถอะไอ้ความอ้วนที่ว่านั้นถ้าขอให้มีพลังงานที่ว่านี้มันก็จะไม่อืดอาดมันจะไม่เทอะทะแปลว่ากระโดดรถเด่นถึงเรื่องถึงกันได้อ้วนสวนอ้วนนะแต่มีพลังงานตัวนี้เยอะมันก็ยิ่งดีสิครับเงี้ยโอเคนะคิดกันอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปอ่อนไหวตามที่ทางการแพทย์การนี่เขาว่าเอาไว้นะครับ
ยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือมันไขมันเกลือหรือวิตามินที่เขาว่าของผมบอกว่าไม่ว่าเขาจะบอกว่าไขมันก็ตามทีย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานหมดเงี้ยไม่ว่าเขาจะบอกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตปุ๊บย่อยสลายเป็นพลังงานหมดไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่บ้าบอขบวนแล้วย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานหมดไม่ว่าที่เขาบอกว่าจะวิตามิน A B C แซ่12อะไรก็สุดแท้แต่เถอะย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานหมดพยายามตัดให้มันเป็นพลังงานให้หมดให้ได้โอเคนะครับแล้วพลังงานมาใช้ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ในเรื่องของชีวิตจริงของเราเนี่ยจับตรงนี้อย่างเดียวชีวิตนี้แล้วจะไปต่อได้ง่ายด้วยโอเคไหมครับอย่าให้เขาล็อกเรานะครับถ้าเราไม่ไปหาเขาเขาก็ไม่ล็อกเรานะนะนะไปหาเขาเพื่อเรียนรู้โอเคไปนะตรวจวัดแล้วก็ตรวจวัดไปตามวิธีของเขาแต่เวลาบริโภคเรื่องของอยู่ยานี้ให้ห่างๆเอาไว้นะครับพยายามอย่าไปบริโภคมันเพราะว่ายังไงยังไงเคมีก็เป็นเรื่องอันตรายหมดครับเขาบอกว่ามันดีก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของเขาอะเห็นไหมครับส่วนหนึ่งที่ใช้ในการประกอบอาชีพของเขาเขาก็บอกว่าดีสิสิ่งที่ต้องนำมาช่วยในการประกอบอาชีพเขาบอกว่าไม่ดีเขาจะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยก็ถามกันเล่นๆอย่างเงี้ยมันเป็นคอมมอนธรรมดาธรรมดานี่โอเคไหมครับลุงคะวันนี้เมื่อตอนเที่ยงหนูปวดหัวและปวดฟันพอมาฟังลุงอาการปวดก็หายไปเลยหนูต้องขอบพระคุณโอเคดีขอให้ได้เลยครับเสียงผมนี่เป็นเสียงผมมันเป็นยานะบอกสาวเสียงผมเนี่ยมือผมก็เป็นยานะยารักษามนุษย์เสียงผมเนี่ยเป็นยารักษามนุษย์โอเคนะครับผมไม่โง่หรอกครับที่จะไปรักษาโรคใครรักษาโรคอย่าจะโง่ๆไปเห็นไหมดูสิครับคำพูดนั้นมันโรคแตกนะเนี่ยโรคใบนี้แตกนะครับมันเป็นคำพูดที่สวนโลกใบนี้จริงๆนะครับอย่าโง่ก็รักษาเองนั่นแหละผมไม่โง่ตามนั้นอยู่แล้วแหละเห็นไหมคนที่มีปัญญาปุ๊บมันพลิกขั้วทันทีเลยแค่นี้คนขาดปัญญาก็ลอยตามไปไม่เป็นไรค่อยๆปรับปรุงกันนะครับเราถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะเราไม่เกรงใจกันอยู่แล้วในการถามและตอบนะครับ เราทุกคนเกิดมาพร้อมกันแล้วทำมนุษย์เราจึงมีโครงสร้างของร่างกายแตกต่างกันเดี๋ยวแปลไทยเป็นไทยหรือภาษาเนี่ยเราทุกคนเกิดเราใส่คำว่ามากันแล้วกันพร้อมกันคำนี้คนจะมาจากลุงออกนะฮะการเกิดเราเนี่ยเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เนี่ยภาษาลุงออกแน่เกิดมาพร้อมกันไงเราทุกคนเกิดมาพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วทำมนุษย์เราจึงมีโครงสร้างของร่างกายแตกต่างกันครับแบบคนเอเชียคนยุโรปใช้สภาพแวดล้อมภูมิอากาศใช่ไหมครับมนุษย์เลยมีการปรับโครงสร้างร่างกายโอเคครับผมความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวความร้อนคืออุณหภูมินะครับเป็นตัวเร่งเป็นตัวขับเคลื่อนตรงนี้ตัวนี้สำคัญมากๆในการที่จะทำให้ผิวพรรณร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปส่วนนั้นกรรมพันธุกรรมนั่นก็อีกส่วนพันธุกรรมนี่ก็มาแรงเหมือนกันนะแต่ทั้งหมดก็คือถามว่าจะเอาอะไรเป็นหลักเอาพันธุกรรมหรือว่าจะเอาความกดความดันเป็นชื้นตัวหลักอะไรคือพระเอกเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของผิวพรรณเรื่องของรูปร่างเนี่ยพูดว่าไงถ้าผมเลือกนะผมจะเลือกพันธุกรรมนะเป็นหลักโอเคนะหรือกรรมพันธุ์นั่นแหละครับเป็นหลักนะส่วนด้านที่มันจะแตกต่างไปก็แล้วแต่ว่าจะเคลื่อนที่ไปอยู่ในภูมิอากาศภูมิประเทศยังไงแบบไหนมันก็จะมาปรับตามผิวนอกไปแต่ส่วนเป็นภายในจริงๆก็คือเรื่องพันธุกรรมนะครับยีนกลุ่มยีนกลุ่ม DNA ที่เขาว่านะครับกลุ่มนั้นนะครับกลุ่มนั้นเป็นหลักนะครับเพราะมันเป็นสปีชีส์ของมันนะครับมันเป็นสายของมันเป็นทางของมันเหมือนสายน้ำเนี่ยแม่โขงกับแม่โขงเราจะมาเชื่อแม่โขงได้เชื่อว่าเป็นปีกย่อยไปเลยครับเป็นสาขาแม่โขงไปนะครับอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนั้นครับวิธีคิดก็คิดกันอย่างที่ว่านี้โอเคครับ
ครงสร้างของร่างกายที่มันแปรผันแตกต่างไปขึ้นอยู่กับความกดความดันของความชื้นหรือความร้อนของภูมิอากาศและของประเทศนั้นๆของโลกนี้มันจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ให้ชัดๆแล้วเราก็จะเข้าใจในวงกว้างได้ด้วยนะครับผมไปเลยเป็นโรคประสาทหลอนและโดนจิตแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอาการไบโพล่าและซึมเศร้าแต่หลังจากฟังลุงและชมคุณลุงบวกกับวิธีการนำอากาศผมเริ่มเข้าใจสัจธรรมของอาการของผมมากขึ้นและตอนนี้เริ่มหายดีขึ้นมากครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้รับนั่นครับไปหาจิตแพทย์เขาก็อย่างที่ว่าไบโพล่ามันเป็นภาษาที่เขาสร้างขึ้นมาเลยแล้วครับเขาอยู่ในกรอบของเขานะครับเพราะว่าการเขาศึกษาพวกนี้เขาศึกษาเป็นระบบนะครับเขามีสมาคมเขามีสมาพันธ์พวกนี้จิตวิทยาโอเคนะครับแล้วก็ให้รางวีรางวัลกันกระร่ำเดมไปเรื่อยมันราวกันเป็นระบบของการเรียนรู้ไปมอบปริญญาบัตรอะไรต่างๆให้กับกันและกันไปยกย่องเชิดชูบูชากันไปในส่วนที่มันเป็นที่เขาเรียกว่านักจิตวิทยานั่นแหละโอเคนะสุดท้ายก็นักจิตวิทยาสุดท้ายก็ 100% เนี่ยนี้ดีกว่าเอา 1% ที่ใช้กับชีวิตจริงได้อีก99ก็งั้นแหละนักจิตจิวาเดิร์โอเคนะถ้าผมจะวินิจฉัยขาดนะถ้าวินิจฉัยมันก็กลายเป็นโมเมซะเนี่ยเป็นต่อว่าต่อค้านมันก็ไม่ถูกต้องเอาหน้ากลับมาถึงธรรมชาติดีกว่าครับลงไอ้ธรรมชาติดีกว่านะกับจิตวิทยาโทษกับจิตศาสตร์ตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับโอเคผ่านไปทดลองส่งเสียงให้วู้นานๆในหัวและวนหูซ้ายย้ายไปหูขวาหน่อยค่ะจะทำได้ไหมโอ้โหอันนี้เหรอไปไหวไหมเนี่ยคิดว่าไม่ไหวครับไม่ไหวเดี๋ยวนะเอานี่แบตเตอรี่หมดชิ้นแล้วตอนนี้คิดว่าไม่ไหวครับมันตัวไหนอ่ะแบตเตอรี่หมดมันเป็นตัวรอเป่าเหรอมีตัวเดียวของจริงอยู่นั่นของจริงนี่อย่าเลยครับลุงเหรอเดี๋ยวมันพีคอ๋อโอเคครูวัชราในคลิปนะฮะเป็นสมาธิเนี่ยผมจะคุมเสียงพอมันบีดแล้วแต่บังคับเข้าหูซ้ายเข้าหูขวาได้จริงๆนะครับเนี่ยบังคับได้เลยนะครับเนี่ยไอ้ตรงนั้นผมจะล้ออะไรผมล้อต้องการให้ที่จะให้ปรับสมองนี่เองครับบอกให้สักแต่ล้อและอย่างจะนิ่งเอาไว้ตรงกลางเหมือนจากล้อขวาเสียงเข้าหูขวาแล้วก็สลับไปยังหูซ้ายมันจะตะวัดกันอยู่ 2-3 ครั้งเปิดปาดแล้วผมจะนิ่งเอาไว้นั่นน่ะคือต้องการให้สมองได้รับตรงนี้บอกไว้เลยนะครับเป็นศิลปะชั้นสูงมากนะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่สามารถที่อธิบายได้โดยชัดเจนนะเวลามาฟังบรรยายผมแล้วนะครับนะโอเคนะหนูจามตอนเช้าทุกวันต้องงับอากาศบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับจามทุกวันเนี่ยไอ้คำว่าจามนี่ขอให้เข้าใจเลยนะฮัตเชลเนี่ยส่วนที่มันนิดว่ามันจะสูดอากาศเข้าไปเยอะกว่าเดิมนี่นั่นแหละครับฮัตเชลเวลาเข้าตอนหลังมันจะเข้าไปเยอะกว่าเดิมเลยมันจะขยายปอดครับโอเคนะเข้าไปปุ๊บงับตามโอ้โหอย่างนี้เลยชั้นหนึ่งเลยครับบอกเลยนั่นๆๆใช้จังหวะนี้เลยครับจังหวะจามนะครับเวลาจามเนี่ยขอให้เข้าใจว่ามันสำรอกของเสียออกด้วยให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้มันสำรอกของไม่ดีออกจากร่างกายโอเคเนี่ยพร้อมที่จะหาอากาศเข้าไปกลั้นซะก็เอาของดีเข้าไปอัดเพิ่มอีกทีนึงนะแล้วก็จะหายจามในไม่ช้าโอเคนะเข้าใจตรงกันนั่นเขาเรียกว่าภูมิแพ้นั่นนะครับตื่นเช้ามาก็แพ้อากาศนะผมบอกจะแพ้ไปทำไมอากาศมองก็ไม่เห็นมันเวลาผมพูดจาพวกนี้แพ้อากาศก็มีแต่ภาษาหมอแล้วก็ใช้กันนะครับภาษาหมอภาษาแพทย์กันนะครับเพราะเขาไม่มีทางไปทางด้านอื่นนะครับบอกให้ทราบเขาไม่มีทางไปจริงๆโอเคนะ
ทำไมพวกยาเคมีเรากินเข้าไปแล้วทำไมให้โทษกับร่างกายครับทั้งที่กินเข้าไปแล้วก็ถูกเผาผลาญกลายเป็นพลังงานเหมือนการฟังเคมีเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์การจะเอาอะตอม1อะตอม2อะตอมมารวมกันหรือหลายๆอะตอมมารวมเป็น1โมเลกุลเนี่ยมันจะรวมกันได้ต่อเมื่อมันใช้เพิ่มอุณหภูมิเข้าไปใส่ความร้อนเข้าไปตั้ง100องศาเซลเซียสเนี่ย300องศาเซลเซียสเนี่ย500องศาเซลเซียสมันนี่จะรวมกันได้โอเคนะนั่นคือการรวมตัวของธาตุนะในเรื่องราวของวิชาเคมีการจะรวมอะตอมให้เป็น1โมเลกุลหรือหลายโมเลกุลมันใช้ความร้อนสูงมากเอาว่าเกินกว่า100ซีซีก็แล้วง่ายดีเกินกว่า100องศาเซลเซียสก็แล้วกันดีไหมจับตัวนี้ให้อยู่ทีนี้ถ้าหากว่าจะทำลายมันต้องใช้ความร้อนมากกว่านะครับมันจะสลายไปได้ต้องมากกว่าถ้าหากว่ามันรวมกันได้ใช้ความร้อน100องศาเซลเซียสถ้าจะแยกมันออกเนี่ยใช้ความร้อนเหมือนกันแต่ต้องเพิ่มความร้อนเข้าไป 100.1 องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยมันต้องมากกว่าจริงสลายแล้วโอเคนะในที่เพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าไปร่างกายเรามันสลายไม่ได้เพราะร่างกายเรามีอุณหภูมิมีความร้อนอยู่เพียง 37.5 องศาเซลเซียสมันจึงสลายไม่ได้มันก็กองเต็มอยู่ในร่างกายเรานี่ครับทีนี้วิชาเคมีมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อธาตุ2ตัวมารวมกันนะมันจะเป็นสักอย่างนึงเรียกว่าโมเลกุลโมเลกุลเงี้ยนะครับเป็นอะไรสักอย่างนึงสองตัวมารวมกันเป็นสิ่งนี้ก็แล้วกันง่ายดีรวมมันเป็นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งนี้สองตัวรวมกันเป็นสิ่งนี้และอื่นๆอีกเนี่ยอื่นๆอีกโอเคไหมครับอื่นๆนี้ยังหาไม่เจอทีนี้ถ้าหากว่าไปรวมกับกลุ่มอื่นสองตัวเหมือนกันมารวมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งนี้นะไอ้สิ่งนี้อื่นอีกตัวนี้มันจะมารวมอีกทีนึงตรงนี้เห็นมั้ยมันไม่สดมันไปต่อเรื่อยตัวนี้เห็นมั้ยมันไปแบบโอ้โหมันถึงยุ่งนั่นคือวิชาเคมีจำไว้ด้วยครับ อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวของชอน CHON ในเรื่องของจะเป็นต้นไม้ก็มีตัวนี้นะจะเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันชอน CHON ตัวหลักก็คือตัวเนี้ยตัวหลักนะฮะ CHO นะก็แปล C คือคาร์บอนเนี้ยนะ C คือคาร์บอนH คือไฮโดรเจนเนี่ยไฮโดรเจนเงี้ยใช่ไหมครับ O คือออกซิเจนเงี้ยโอเคโอเคไหมครับเนี่ยทีนี้พอเวลามันรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นอะไร N ตัว N เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าไนโตรเจนอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าตัวนี้มันรวมกัน C กับ H รวมกันทีนึงเสียแต่ว่า1โมเลกุลและอย่างอื่นอีกตัวอื่นมันไปอย่างนั้น เอ็นเหมือนกันนะเอ็นใช่ไหมนะมันถ้ามันไปรวมกับทางด้านซีทางด้านนี้มาเนี่ยมันเป็นตัวนี้มันก็1โมเลกุลก็เป็นอื่นๆอีกไอ้ตัวนี้มันไม่จบทีเนี่ยมันไปสารพัดทีเนี่ยอื่นๆก็รวมอื่นๆสารพัดมันถึงมีก๊าซอะไรต่างๆเยอะมีธาตุอะไรต่างๆเป็นเหล็กเป็นอะไรต่างๆนะเยอะแยะมากมายกับก้อนทั้งหมดรวมไปรวมจ้องหน้าวันนี้ตารางธาตุไม่ใช่ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ขี้เกียจจังตารางธาตุเคมีเขาเราเรียนกันนะครับนั่นแหละมันมาจากตัว3ตัวนี่เองฮะตัว C ตัว H ตัว O เป็นหลักเลยนะครับไอ้3ตัวนี่ผมบอกว่ามันอยู่ในดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วซึ่งทางวิทยาศาสตร์การวิทยาศาสตร์ก็ไม่เจอวิทยาศาสตร์เขาไปเจอตัวนี้บอกให้ก็ได้ไฮโดรเจนนะกับฮีเลียมฮีเลียมคือไฮโดรเจน2ตัวมารวมกันนะนะไฮโดรเจนดูแค่นี้ดูไฮโดรเจนแค่นี้เองไฮโดรเจนกับฮีเลียม
ที่เขาพูดกันอยู่ในเรื่องดวงอาทิตย์ทุกวันเนี่ยครับยังไม่ได้มีตัวโอตัวอะไรไปเยอะมีลุงหงอกนี่ใส่ตัวโอเข้าไปแล้วตัวซีด้วยใช่ไหม ลุงหงอกไปรู้ได้ด้วยจิตใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เครื่องมือใดทั้งสิ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยนะที่จะรู้กับสิ่งแบบนี้ด้วยโอเคไหมครับเอาล่ะก็ค่อนข้างจะไปกันทุกวันนี้คุณลุงนั่งเขียนไปด้วยดีมากค่ะไม่ต้องลุกไปเขียนโอเคก็ต้องขอบคุณท่านที่สนับสนุนเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นเงินดังนั้นเนี่ยเราลงมาแล้ว 100,000 บาทนะขาดอยู่มาสัก 3,000 นะมั้งแสนเนี่ยโอเคนะยังเหลือต้องใช้อีกแสนหนึ่งนะก็ค่อยๆปรับปรุงเราใช้ในสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเชี่ยวชาญช่ำชองซะก่อนนะครับแล้วก็จะปรับเพิ่มขึ้นอีกทีนึงก็หวังว่าต่อไปคงจะได้เครื่องมือที่ดีกว่านี้อีกทีนึงนะครับค่อยๆทำไปเราไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเจ้าสัวนะครับแล้วก็เก็บน้อยผสมมากเก็บน้อยผสมน้อยก็เป็นอะไรต่างๆมาเป็นของใช้กันก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มีส่วนร่วมทางตรงทางอ้อมที่ส่งมาให้นั่นแหละครับครับโอเคนะก็เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นผมก็ไม่ได้ไปกินไปใช้อย่างอื่นอยู่แล้วโดยนิสัยส่วนตัวก็ไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหม ผมไม่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เหมือนคุณลุงแต่ผมเป็นคนสูบบุหรี่แต่ถ้ารับอากาศช่วยจะช่วยให้ไม่เป็นโรคอาการที่ต่างๆเกิดจากบุหรี่ที่แพทย์เขาว่าใช่ไหมครับก็ลองดูครับนะผมคงจะเอาส่วนต้นมาการันตีใครไม่ได้หรอกครับนะไม่ได้ไม่ได้คงจะไม่ได้แต่สำหรับผมผมการันตีตัวเองได้เพราะว่าผมจะรู้ภาวะภายนอกภายในของตัวผมเองนะครับก็เลยใช้ตรงนี้ก็อย่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะก็สูบไปถ้ามันไม่แพ้ไม่ไปสูบแม่งไปให้หมดเถอะวะนี่มันสิ้นเรื่องไปมาห้ามชีวิตของเป็นของเราเงี้ยโอเคไหมครับหน้าที่นี้ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดในการที่จะมาเอาความผิดสูบบุหรี่ในบ้านกฎหมายตามมาจี้ตูดอยู่ในห้องน้ำนะผมใช้รำคาญเลยแบบนี้ไม่รู้มันคิดยังไงออกกฎหมายอย่างนี้มาจะล้ำเส้นมันอยู่ในใต้ถุนบ้านแล้วโอ้พอคนในครอบครัวเขาอยู่ด้วยกันยังไงไม่ใช่กันจะเป่าควันใส่กันที่ไหนแล้วโถคิดแค้นชาวบ้านก็หมดกฎหมายบ้านเมืองมันสามารถที่จะบีบรัดไปทั้งเสร็จที่เสรีภาพส่วนบุคคลมันจะไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับมันก็เป็นเครื่องมือของผู้คนที่ก็มีอำนาจในการใช้กฎหมายเนี่ยมันบ้ากันทั้งหมดแล้วทั่วทั้งเมืองในเวลานี้เลยไม่ต้องให้เปิดทางกับผู้คนที่มีความเป็นอิสระเสรีภาพถ้าเป็นนอกบ้านก็โอเคเชิญครับไม่ไปสูบผมก็ไม่ใช่ไปเที่ยวไปสูบที่อื่นที่อะไรนะดูใช่ไหมถ้าผมก็ต้องไปสูบการรถเมล์จะครับก็ถีบลงเลยครับแบบนั้นผมก็ไม่ได้ถึงเป็นคนอย่างนั้นนะครับใช่ไหมใช่ไหมก็รู้จักที่เหนือใต้ออกตกอยู่หรอกโอ้ยอะไรกันนักกันหนากฎหมายหาเหวจะมายันไปถึงสิทธิเสรีภาพไม่มีไว้ตำแหน่งมาระวังผมใช้ภาษาสุภาพมันจะหนักเลยอายุร้อยปีก่อนไงใครอยากให้มันเร็วก็ทำให้โลกไปเล่นหมุนเร็วๆสิครับโอเคนะมันจะสาสางให้หมดสักวันหนึ่งมันควรจะมีคณะทำงานเอากฎหมายเยอะๆมาเผาทีละสองทีละมาตราสองมาตรายิ่งออกมาเท่าไหร่ก็ยิ่งด้วยอย่างนั้นผมว่านะครับก็ใช้หลักกฎหมายของอเมริกากฎหมายรัฐธรรมนูญก็ขี่มาตราถึง50มาตราอยู่หรือใครรู้ที่ว่ากฎหมายธรรมนูญของเขาเนี่ยเขาใช้มากี่200ปีกว่าๆยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยของเรามีตั้ง 3-400 มาตราโอ้มียิ่งมีมากยิ่งเถียงกันยิ่งทะเลาะกันใช่ไหมครับนี่ฮะมันไปต่อไม่ได้เพราะกฎหมายบอกทราบไหมจะบอกไปให้นะยิ่งออกมากยิ่งเยอะยิ่งเลอะยิ่งเถอะเถอะแล้วก็มานั่งเถียงกันเนี่ยฮะโอ้ยพูดยังไงว่ามันเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นเจ้าของโลกไปซะจบง่ายดีมันจะยากนะเชิญมีปัญญาเป็นเจ้าของโลกไปนี่ก็เชิญซะใช่ไหมครับผมว่ามันกฎหมายที่มันออกเป็นลักษณะให้คนในสังคมเนี่ย
รับผิดชอบกันและกันนะครับอันนี้กฎหมายที่ออกมาให้คนอื่นเข้ามารับผิดชอบมันเป็นเครื่องมือคนนั้นไปทันทีนะครับต้องให้ออกมาให้คนในสังคมรับผิดชอบกันและกันก็แรงหน้าที่กับสิทธิเนี่ยกฎหมายมาปุ๊บเป็นอำนาจปุ๊บคนอื่นก็ไม่ใช่อำนาจต่อทีเนี้ยนั่นแหละคือมันซวยตรงนั้นเลยวะมันไปต่อไม่ได้บ้านเมืองก็ไปต่อไม่ได้คือตรงนั้นพอเข้าใจไหมครับที่ผมพูดนี้เห็นไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะอย่างเช่นทำให้คนสังคมอะไรรับผิดชอบต่อกันและกันระหว่างผมพูดที่นี่ในจอใช่ไหมท่านอยู่นอกจอเนี่ยเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอามาใส่กันตรงนี้เลยเนี่ยนะไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายเห็นไหมครับไม่ต้องหนีไปกับคนอื่นเห็นไหมครับมันต้องมองเห็นตรงนี้แล้วมันจะงอกงามไปทั้งหมดทุกมิติใช่ไหมครับระหว่างท่านกับผมเนี่ยเห็นไหมมันมีจะเป็นกฎหมายสักอย่างมาว่ากันอย่างเช่นถ้าท่านถามมาเงี้ยผมก็ด่ากลับเงี้ยนั่นแหละครับเอาผิดจากผมได้เงี้ยโอเคไหมครับอย่างนี้มันก็แฟร์เหมือนกันนะแล้วถ้าหากว่าถามปุ๊บแล้วถูกผมด่าแล้วกูจะถามมึงไปตำหาทำไมมันก็คิดได้นะครับอาจจะทำนองนั้นเลยแต่ผมก็แค่ย้อนกลับนะให้ดูผมมีมิติของผมเหมือนกันนะทำไมจะไม่รู้คำถามพวกนี้มารูปแบบไหนซ่อนเงื่อนมาไงบางท่านนะบางท่านแต่ตอนนี้ปกติก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะบ้านมันจะผมจะวิเคราะห์ภาษาออกนะครับผมจะเข้าใจภาษาง่ายนะฮะก็พยายามบางทีก็ต้องแปลไทยเป็นไทยให้กับทุกคนได้รับรู้ร่วมกันที่อ่านอยู่ทุกวันนี้นะครับโอเคนะรู้สึกว่าจะไร้รอแล้วหมดแล้วโอ้สี่ทุ่มไปแล้วนี่โยมสี่ทุ่มห้านาทีเข้าไปแล้วจ้าโอเคบอกเป็นยังวันนี้ใช้ได้เนาะก็ยาวเหยียดดีเหมือนกันผมว่าโอเคครับหมดเอาละต่อมานี้ก็บ้านใครบ้านใครเนาะเอาละก็เหมือนเดิมนะครับการประกอบธุรกิจอาชีพชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินต่อนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากยากจนเพียงใดก็ตามทีเนี่ยมันต้องทำนะครับต้องทำที่ยิ่งไม่ทำก็ยิ่งไม่ได้ไม่รู้จะทำไงล่ะครับแล้วแต่ว่าวิธีของใครหรือว่าวิธีชีวิตของใครพยายามรักษาเนื้อนาบุญตัวนี้เอาไว้ให้ได้อย่างน้อยก็ต้อง2ปีนะครับ2ปีนะฮะจึงจะลืมตาอ้าปากขึ้นจะโง่ขึ้นได้นะครับเวลาเนี่ยบ้านเมืองกระแสโลกอะไรต่างๆนะใครก็ตามที่สมมติว่าของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเอาไปใช้ได้2ปีสบายเลยนะครับแต่อย่าถ้าใช้อย่างเดียวไม่หามาเข้ามายุ่งกันนะพี่นะหมดเกลี้ยงนะนี่ลุงหงอกก็บอกแต่คนหนึ่งเขาต้องลุงหงอกทีเนี้ยฮะจะไหวไม่ได้ลุงหงอกผมก็พูดๆนี้นะก็น่าคงจะนะก็เตือนกันหน่อยพวกนี้โอเคหวังว่าคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้หามาแบบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันจะมีความสุขและอยู่ได้นานแต่ถ้าหามาได้ในรูปแบบอื่นมันมาเร็วไปเร็วนะพี่นะถ้ามาด้วยหยาดเหงื่อแรงเงินนั้นมันมาช้าแต่มันอยู่นานถ้าคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะคนคิดยาวก็ต้องคิดอย่างนั้นอันนี้จะได้นะครับอ่ะเมื่อเป็นเช่นก็ต้องเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกคราที่เดินน้ำบกอากาศอย่าวิตกออกกระเพื่อมขอให้เราเป็นคนดีเล่าชั่ว3สายเขาทำหน้าที่อยู่แล้วแต่เขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองท่านนั่นแหละอันนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นะแต่คนนั้นที่ไม่ดีเนี่ยไม่นานนะครับสามจะหายเล่นงานเหมือนกันลุงหอกไม่เกี่ยวลุงหอกหวังดีทุกคนก็เล่าเผื่อไปแบ่งปันแล้วแต่ว่าใครจะคิดได้ไม่ได้ตรงนี้เอวังจะกลับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพูด thank you
very big จบข่าวครับผม